สวัสดีกับทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนนะคะรอบนี้เราจะมาเจอกันกับระบบย่อยอาหารนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะและสิ่งมีชีวิตที่จะมีการย่อยก็ต้องดำรงชีวิตเป็นผู้บริโภคใช่ไหมผู้บริโภคเขาเรียกว่าอะไรลูกผู้บริโภคคอน sumer มะอาจจะกินพืชได้มะอาจจะกินสัตว์ได้มะอาจจะกินหมดเลยได้มั้ยลูกกินได้หมดเลยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่ว่าไม่ว่าจะกินอะไรสุดท้ายกินเสร็จต้องย่อยโอเคนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของการย่อยกันก่อนเลยเนี่ยทุกคนตอบพี่กิ่งสิคะการย่อยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทตายแล้วไม่สมกับเป็นลูกศิษย์อาจารย์คิงเลยเวลามีคนถามประเภทเวลาเขาถามเนี่ยเด็กในห้องส่งมีกี่ประเภทพี่จะตอบยังไงดีประเภทแบ่งตามอะไรเข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยเด็กในห้องส่งมีกี่ประเภทตามความสวยอย่างเงี้ยลูกหนูก็ตอบอ๋อมี2ประเภทค่ะประเภทสวยคือหนูนอกนั้นเหี้ยค่ะอะไรเงี้ยคือเราก็ตอบไปเลยลูกเด็กในห้องส่งแบ่งเป็นกี่ประเภทตามความน่ารักอ๋อ2ประเภทค่ะน่ารักคือหนูนะคะหน้าตอบคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลูกเด็กในห้องส่งแบ่งเป็นกี่ประเภทตามความเก่งอ๋อ2ประเภทค่ะโง่คือหนูและที่คนอื่นทั้งหมดคือฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามีคําว่าประเภทเราต้องถามเกณฑ์เข้าใจใช่มั้ยใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งใช่มั้ยทีเนี้ยการย่อยเนี่ยจริงๆมันแบ่งได้หลากหลายมากเลยนะลูกเช่นที่หนูเคยได้ยินเนาะย่อยเชิงกลย่อยด้วยเอนไซม์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าพี่กิ่งใช้เกณฑ์ก็คือเราใช้ตำแหน่งที่เกิดการย่อยเป็นเกณฑ์ลูกโอเคนะใช้ตำแหน่งที่เกิดการย่อยเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1ค่ะ intracellular digestion นะคะทุกคนลองแปลสิลูก intra แปลว่าอะไรคุณน้องใช่แล้ว intra แปลว่าด้านในแล้วถ้าเป็นด้านนอกใช้คำว่าอะไรลูก extra เก่งมากเลยค่ะ extra แปลว่าด้านนอกแล้วถ้าตรงกลางล่ะลูก inter ใช่ไหมคะ inter แปลว่าระหว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนชีววิทยาหนูจะเจอคำสามคำนะ intra extra inter โอเคไหมคะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าโรงเรียน inter ไหมลูกเคยเนาะ internet อย่างเงี้ยแปลว่าอะไร internetระหว่างเน็ตทุเรศนะลูกมึงนะคะทันทนนะคะโรงเรียนเราเมื่อไหร่จะติดระหว่างเน็ตอะไรอะติดระหว่างเน็ตอินเทอร์เน็ตอ๋ออะไรวะระหว่างเน็ตงงมากใช่ไหมครับเอาละค่ะทีเนี้ยอินทราแปลว่าระหว่างใส่คำว่าอะไรเข้าไปลูกเซลลูลาใช่แล้วเด็กๆจำคำศัพท์คำนี้ไว้นะเซลลูลาก็ได้ลูกเซลล่าก็ได้นะไซต้าก็ได้นะลูกหรือคำว่าไซก็ได้ทั้งหมดแปลว่าเซลล์เช่นเราได้ยินคำว่าไซที่ไหนลูกในเพลงใช่ไหมไซวาซีบอทิมการแปลว่าไหนว่าจะไม่ทิ้งเซลล์ใช่ไหมคะไซวาซีมีกันและกันแปลว่าไหนว่าจะมีเซลล์และเซลล์ไซวาซีฮักแผงกันไหนว่าคุณจะรักเซลใส่ว่าสิมีกันตลอดไปแปลว่าไหนว่าจะมีเซลตลอดไปก็ช่วยกันแปลได้ดีเหมือนกันนะฮะนั่นแต่ว่าคำว่าสายคำว่าใส่ตาเซลล่าเซลล่าทั้งหมดแปลว่าอะไรนะคะเก่งมากเตอแปลว่าเซลนั่นแปลว่าไดเกชันทุกคนแปลได้อยู่แล้วเนาะไดเกชันแปลว่าอะไรไดเกชันแปลว่าการย่อยอินตาเซลลูลาไดเกชันก็เลยแปลว่าการย่อยที่เกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเป็นสิ่งที่เด็กตอบผิดเยอะมากเด็กๆข้ามผิดนะการย่อยภายในเซลล์คือยังไงพี่คิงสมมตินะจ๊ะเขาบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตตัวนึงภาพนี้หนูคิดว่านี่คือภาพของใครลูกพารามีเซียมมาพารามีเซียมเนาะพารามีเซียมนี่คือตัวอะไรลูกพารามีเซียมคือพารามีเซียมอันนี้หนูมั่นใจในคำตอบแล้วใช่ไหมคะพารามีเซียมถือว่าเป็นโปรโตซัวไหมฮะใช่มาโปรโตซัวแปลว่าเป็นสัตว์หรือยัง
โปแปลว่าก่อนโปตสัวแปลว่าผู้เกิดก่อนฉันเป็นอะไรของสัตว์บรรพบุรุษใช่ไหมคะสมัยก่อนเขามักจะเรียกมันว่าสัตว์เซลล์เดียวแต่จริงๆแล้วสัตว์เซลล์เดียวมีไหมเราเคยคุยกันแล้วไม่มีใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์กี่เซลล์นะคะสัตว์จะต้องมีหลายเซลล์แต่โปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้ไหมลูกได้ทั้งหมดที่หนูเห็นเนี่ยค่ะก็คือเซลล์กี่เซลล์คะนี่คือเซลล์แค่เซลล์เดียวนะจ๊ะเนี่ยทั้งหมดที่หนูเห็นเนี่ยคือเซลล์เดียวจริงๆโปรโตซัวก็มีหลายเซลล์ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นโปรโตซัวที่มีเซลล์แค่กี่เซลล์ลูกเซลล์เดียวอันนี้คือพารามีเซียมดังมากโอเคมั้ยทีเนี้ยเด็กๆเรามาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับพารามีเซียมก่อนจะได้รู้จักมันเนาะพารามีเซียมเป็นโปรโตซัวที่เคลื่อนที่ได้โดยการใช้สิ่งที่อยู่รอบๆมันเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีเส้นๆอะไรไม่รู้อยู่รอบๆมันเส้นๆนั้นคืออะไรให้ทายเร็วซีเรียซีเรียบ้านเราแปลว่าอะไรอะคะซีเรียค่ะบ้านเราแปลว่าขนซึ่งก็ดูแปลกๆเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะขนตัวนี้สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้มะได้แต่ขนของเรามีขนนะเรามีขนเนาะแต่ขนเราพาเราเคลื่อนที่ได้มั้ยลูกหนูเคยถอดกางเกงในแล้วนอนคว่ำแล้วขนบางบริเวณพาเราวิ่งตกเตียงมั้ยคะเคยมั้ยคะไม่เคยใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนตัวนี้จะแปลว่าขนก็ได้แต่เราควรเรียกว่าอะไรจะเป๊ะสุดเรียกว่าซีเลียไปเลยโอเคนะคะและไอ้เจ้าซีเลียเนี่ยแหละค่ะมันจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่นะจ๊ะค่อยๆเก็บความรู้ไปนะลูกต่อไปเด็กๆจะเห็นออร์แกเนลอีกอันนึงที่สำคัญที่ทำให้เราทราบว่าพารามีเซียมนางเป็นโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดใช่ไหมตอบได้ไหมคะน้ำจืดคืออะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะวอเตอร์จืดคุณแปลได้น่ารักมากเลยวอเตอร์จืดนะฮะไม่ควรแปลว่าวอเตอร์จืดแปลว่าอะไร fresh water ของคุณพิยากา fresh แปลว่าอะไร fresh สดชื่นเป็นน้ำที่กินแล้วสดชื่นก็คือน้ำจืดถูกต้องไหมคะน้ำทะเลหนูเคยกินไหมเคยไปเล่นทะเลแล้วแบบกินน้ำทะเลไหมคะเคยเนาะสดชื่นไหมล่ะเค็มมากอยากจะอ้วกเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีออร์แกเนลหนึ่งที่หนูรู้จักและชัดเจนมากเป็นออร์แกเนลที่หนูจะได้เจอในเทอมนี้ด้วยนะมันช่วยในการขับน้ำส่วนเกินออกจากเซลล์เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าน้ำจืดแปลว่าอะไรขอบคุณที่แปลอีกรอบหนึ่งให้นะคะ fresh water น้ำจืดเป็นน้ำที่เป็นสารละลายไฮโปโทนิกใช่ไหมล่ะไฮโปโทนิกโซลูชันเนี่ยพูดตามเขาหนึ่งล้อสิคะไฮโปโทนิกโซลูชันป้ายอ่ะไฮโปโทนิกโซลูชันเฮ้ยเก่งมากไฮโปแปลว่าอะไรไฮโปแปลว่าอะไรระหว่างสูงกับต่ำมึงดูหน้ากูสูงหรือต่ำต่ำถูกต้องเลยค่ะไฮโปแปลว่าต่ำไหนทุกคนพูดตามพี่กิ่งหนึ่งล้อไฮเปอร์ไฮโปไฮโปเอาใหม่ไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮโปไฮโปปรากฏเข้าห้องสอบสลับกันเนาะไฮโปไฮเปอร์ตัวใครตัวมันนะคะจริงๆดูจากคำก็ได้หนูว่าไฮเปอร์กับไฮโปคำไหนยาวกว่ากันไฮเปอร์ยาวกว่านั้นแปลว่าไฮเปอร์แปลว่าสูงไฮโปแปลว่าต่ำกว่าแปลว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะเช่นเวลาหนูจะด่าเพื่อนอีกคนชั้นไฮโปอย่างเงี้ยลูกแปลว่าอะไรฉันต่ำนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยจะหันมามองเราแล้วก็ถามว่าตกไหมนะคะอะไรอย่างเงี้ยลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วไฮโปแปลว่าต่ำไฮโปโทนิกโซลูชันแปลว่ามีความเข้มข้นน้อยหรือเข้มข้นต่ำลูกเฮ้ยเข้มข้นน้อยเข้มข้นต่ำอันเดียวกันถูกต้องค่ะในตอบสิเธอมันเข้มข้นน้อยแสดงว่ามันข้นหรือว่ามันเจือจางเจือจางมันข้นน้อยมากมันข้นน้อยคือมันข้นหรือว่ามันไม่ค่อยข้นการที่มันไม่ค่อยข้นคือมันเข้มหรือว่ามันเจือจางเจือจางใช่ไหมไฮโปโทนิกก็เลยแปลว่า
ค่อนข้างที่จะเจือจางคำว่าเจือจางคือมีอะไรเยอะมีสารเยอะหรือว่ามีน้ำเยอะน้ำเยอะพอน้ำมันมากใช่เปล่าเด็กๆจำได้ใช่เปล่าน้ำจะมีการลำปางลำเลียงเหรอคะจริงๆกูต้องการให้มึงแก้เป็นแพร่นะคะก็โอเคค่ะอย่างน้อยแก้เป็นลำเลียงที่โอเคนะคะมันจะมีการแพร่นะคะการแพร่จากน้ำมากไปน้ำทีเนี้ยเธอในน้ำของเนี่ยในน้ำจืดเนี่ยน้ำมันเยอะใช่ไหมและเยอะคือเยอะกว่าในเซลล์ใช่ไหมคะนั่นแปลว่าน้ำจะแพร่เข้าหรือว่าแพร่ออกจากเซลล์ลูกน้ำจะแพร่เข้าพอน้ำเข้า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 สุดท้ายเซลล์มันจะเต็งและสุดท้ายเซลล์มันจะแตกเด็กๆคิดว่ามันจะยอมแตกไหมอ่ะคิดภาพนะพารามีเซียมอยู่ในคลองแป๊บนึงป๊อกแตกจริงหรอมันจะมีคนที่แบบว่าซอฟขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะหนูคือพารามีเซียมป๊อกอุ๊ยบ๊ายบายค่ะคือยังไม่ทำอะไรเลยตายแล้วอะฮะหนูว่าโอเคไหมล่ะไม่โอเคทีเนี้ยทำยังไงถึงจะไม่ตายล่ะมันจะมีถุงนึงเอาไว้รวมน้ำน้ำเข้ามาเลยฉันจะเอาถุงนี้รวมน้ำพอรวมเสร็จเด็กๆเห็นไหมตอนแรกถุงเนี้ยจะเล็กๆเห็นไหมลูกแล้วพออะไรเข้าไปเยอะแยะมากไปเลยลูกใช่ตอนแรกถุงนี้เล็กมากเลยนะแล้วพอน้ำเข้าไปน้ำเข้าไปจากถุงเล็กๆกลายเป็นถุงขนาดใช่และสุดท้ายพอมันเต็มมันจะเกิดการบีบน้ำออกโอเคนะคะถุงนี้นะคะเจอในโปรตอนส่วนน้ำจืดทำหน้าที่ในการขับน้ำส่วนเกินออกจากเซลล์และยังไงก็ขับน้ำออกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าเอาของเสียออกไปเลยทำหน้าที่คล้ายๆไตของมนุษย์เลยนะจ๊ะเป็นอวัยวะกำจัดของเสียด้วยเนาะเราเรียกถุงนี้ค่ะเราเรียกมันว่าถุง contractile vacuole กิ่งมากไหนพูดตามเขาหนึ่งรอบเร็ว contractile vacuole contractile vacuole เสียงดีมากอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ contractile vacuole contractile vacuole ใช่ contact แปลว่าอะไรคอนแทคแปลว่าติดต่อใช่นอกจากติดต่อคอนแทคตัวนี้แปลว่าอะไรบีบเก่งมากคอนแทคแปลว่าบีบเช่นคอนแทคเลนเอาไว้ทำไรเอาไว้บีบตา ใช่เอาไว้บีบตาแต่ว่ามันบีบแรงไหมลูกมันบีบเบาๆมันเลยยึดเกาะกับตาเราได้ไงใช่ไหมล่ะมันไม่ถึงขั้นแบบใส่คอนแทคเลนป่ะเป็นไรมึงมันบีบตาอย่างเงี้ยลูกพอใส่ปุ๊บตาแตกเดี๋ยวฮะตัวใครตัวมันนะคะอันนี้บีบแรงไปนะคะคอนแทคแปลว่าบีบคอนแทคไทแวคิโอเอาไว้ทำหน้าที่ในการบีบอะไรออกนะลูกบีบน้ำส่วนเกินออกเก่งมากเลยค่ะและคนที่ค้นพบคอนแทคไทแวคิโอเป็นคนไทยด้วยนะคะเชื่อมาจริงคนไทยเป็นคนค้นพบคอนแทคไทยคอนแทคไทยเป็นภาษาไทยนะคนไทยกับฝรั่งเขามาคุยกันและทีนี้คนไทยค้นพบใช่ไหมฝรั่งเลยมาถามว่า what is it คนไทยก็เลยตอบ oh this is vacuole นะคะ how about this vacuole มันเป็นอย่างไรบ้างคนไทยก็เลยบอกว่า oh this used for beep nowBeep now are over water นะคะเอา from the cell เอาไว้ beep now ถ้าไม่ beep ก็คงแท็กทายถ้าไม่ beep now ออกเซลก็คงแท็กทาย This vacuole เอาไว้ beep ออกจะได้ไม่แท็กทายฝรั่งก็เลยถามเฮ้ย this is คงแท็กทายอย่าทุนนี้เอาไว้ beep now ออกถ้าไม่ beep ออกก็คงแท็กทายฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า contract tie vacuole โอเคมั้ยลูกได้มั้ยอ่ะแปลว่าถุงที่เอาไว้ทำอะไรนะลูกเพราะถ้าไม่บีบก็คงแตกตายแต่ฝรั่งพูดกันว่าคงแตกตายเป็นไหมไม่ได้มันก็เลยเพี้ยนมาเป็นคำว่า contract tie นั่นเองหือเก่งมากตำนานเนี้ยพึ่งสร้างนะคะหวังว่าหนูจะจดจำแล้วก็ส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามนะมึงห้ามจำจริงนะสรุปแล้วคอนแทรคแปลว่าอะไรนะฮะเค
ยมีเด็กคนนึงแปลว่าอะไรรู้มั้ยขมิบคิดภาพนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำเต็มน้ำเต็มมิบนะมิบแม่งเลยมิบออกนะคะไม่เอาอย่างนั้นนะคอนแทคแปลว่าบีบเอาไว้บีบดังเกินออกโอเคไหมลูกได้เนาะต่อไปเดี๋ยวหนูจะได้เจอตอนม.6ตอนนี้จะไม่ได้เจอนะคะหนูจะเห็นว่ามันมีนิวเคลียสอยู่2นิวเคลียสในเซลล์เดียวเห็นไหมก็เป็นหนึ่งในโปรโตโซอที่แปลกมากเลยเนาะเป็นโปรโตโซอที่มีกี่นิวเคลียสนะลูกเดี๋ยวคอยดูนะพี่ม.6 เขาจะช่วยเรา2นิวเคลียสนี้เอาไว้ทำอะไรนะคะพี่ม.6เอาไว้ใช้ในการสืบพันธุ์เก่งมากมันจะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่ลูกชื่อว่าแมคโครนิวเคลียสเดี๋ยวจำไว้นะแมคโครนิวเคลียสไม่เกี่ยวกับการอะไรมากเกี่ยวข้องกับการเป็นสารพันธุกรรมเหมือนนิวเคลียสปกติที่คุมเซลล์อย่างเงี้ยลูกแต่ว่ามันจะมีนิวเคลียสที่ชื่อว่าไมโครนิวเคลียสเฮ้ยตัวเองไมโครแปลว่าเล็กหรือใหญ่นะแต่ว่าเล็กๆนิวเคลียสตัวนี้แหละค่ะจะเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ที่ชื่อว่า conjugation เดี๋ยวพูดตามพี่กิ่งซิลูก conjugation โหยไม่ได้ยินเลยค่ะขออีกรอบหนึ่งได้มั้ยคะ conjugation ใช่แล้วโอเคมาและเด็กๆขาอีกรอบหนึ่งนะนี่คือพารามีเซียมกี่เซลล์เซลล์เป็นแค่เซลล์เดียวใช่มั้ยคะและหนูจะเห็นร่องๆหนึ่งที่สำคัญกับเรามากในระบบนี้เราเรียกว่าออรอกรูปออรอเซ็กน่ากลัวมากเลยลูกจริงเหรอทำไมเดี๋ยวนี้ส่วนบุยลำทะลึ่งจังเลยวะออรอเซ็กเหรอลูกออรอแปลว่าปากออรอเซ็กก็คือการใช้ปากในการมีเซ็กทำยังไงหรือใช้ปากในการมีเซ็กก็คือการเดินไปแล้วน้องกี่บาทเลยอันนั้นไม่เรียกมีเซ็กเนาะอันนั้นเรียกว่าซื้อบริการนะคะออรอแปลว่าปากกรูฟและลูกกรูฟกรูฟแปลว่าเป็นรองๆเข้าไปเก่งมากนะคะออรอกรูฟเราก็เลยแปลว่าอะไรนะปากเป็นร่องทุเรศลูกแปลจากหลังมานาซิสร้องอะไรร้องอะไรร้องปากและหนูจะเห็นรูเล็กๆทำหน้าที่ในการขับกากอาหารออกสิ่งที่ทำหน้าที่ในการขับกากอาหารออกชื่อว่าอะไรเอโนแปลว่าทวารหนักใช่ไหมเด็กๆเคยได้ยินคำว่าทวารหนักไหมลูกทวารแปลว่าอะไรทวารประตูเช่นหนูไปเที่ยวปราสาทหนูจะเจอนายทวารบานแปลว่าอะไรมึงจะแปลว่าตูดบานนะทุเลศนะมึงทวารแปลว่าประตูถูกต้องไหมทวารบานก็คือผู้ดูแลประตูถูกต้องตูดบานทุเลศมากว่ะทวารแปลว่าประตูหนักคืออะไรนะแหมเคยได้ยินแหละเนี่ยมึงกูปวดหนักนี่มึงฉันปวดเบาถ่ายหนักถ่ายเบาหมายถึงอะไรฉันปวดหนักแปลว่าปวดอะไรปวดขี้ถูกต้องสามารถพูดคำว่าขี้ได้ค่ะใครพูดได้ขอให้ปีใหม่เป็นต้นไปโชคดีพูดตามขี้โอ้ยนะฮะแสดงว่าถ่ายเบาแปลว่าอะไรถ่ายเบาวะเยี่ยวหรือพูดซิเยี่ยวจะมาฉี่อะไรหนูนะคะสรุปแล้วนะคะทวารแปลว่าอะไรทวารประตูหนักขี้ทวารหนักประตูขี้แต่ตรงตัวแล้วน่ากลัวมากนะคะทวารแปลว่าประตูขี้นั่นแหละครับแปลว่าประตูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเอโนพอแปลว่ารูทวารเข้าใจใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพารามีเซียมมันไม่ได้มีปากจริงๆนะลูกเพราะมันมีเซลล์แค่เซลล์เดียวมันมีปากไม่ได้มันไม่ได้มีทวารหนักจริงๆเพราะมันเป็นเซลล์เดียวใช่ไหมคะมันเป็นแค่ตำแหน่งที่คล้ายปากกับคล้ายทวารเฉยๆเป็นตำแหน่งในการเอาอาหารเข้ากับเอาอาหารออกเฉยๆเท่านั้นเองโอเคไหมจ๋าได้ไหมคะคุณน้องได้ไหมคะคุณน้องได้นะคะคุณน้องฟังเขาทันเปล่าทันนะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ตัวเองดูนะในการกินอาหารของมันเริ่มจากอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ย this is a paramecium และนี่ก็คืออาหารของมันใครตอบได้ paramecium ชอบกินอะไรมาก
ไรดนใจให้มึงตอบว่ากินอาหารพี่ถามหนูว่าอาหารพารามิเซียมคืออะไรหนูตอบอาหารอย่างนี้เหรอลูกไม่ได้จีอาหารของมันคืออะไรคะไหนลองตอบเขาสิอะไรนะอะไรอะไรอะไรยังไงเลยอะไรยังไงอะไรยังไงเลยอะไรยังไงคุณน้องโหตื่นเต้นน่ะอะไรอะไรเร็วอาหารของพารามิเซียมคือเห็นหรอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำอะไรก็ได้ตอบมาหนูตอบแพงต้นได้ไหมแพงต้นได้ไหมได้ถ้าถามจริงแพงต้นคืออะไรแพงต้นน่ะมันมีแต่ปริศนาเต็มไปหมดเลยเนาะแพงต้นแปลว่าอะไรอะถามจริงหนูเคยได้ยินคำว่าแพงต้นมาแล้วเคยสงสัยมาว่าแพงต้นคืออะไรแพงต้อนพี่กิ่งจะแปลให้นะคะมันแปลว่าผู้ลอยตามน้ำเท่านั้นเองแสดงว่าอะไรเวลาที่น้ำมันพัดไปอะค่ะน้ำพัดไปซ้ายฉันก็ไปทางซ้ายน้ำพัดไปขวาฉันก็ไปทางขวาเพราะฉันตัวเล็กมากฉันฝืนกระแสน้ำได้ไหมน้ำไปไหนฉันไปด้วยแบบนี้เขาจะเรียกมันว่าแพงต้อนเข้าใจใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นสาหร่ายขนาดเล็กลูกเด็กๆสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวหนูว่ามันลอยฝืนกระแสน้ำได้เปล่าแบบนี้เราก็เรียกว่าอะไรแพงตอนและมันเป็นสาหร่ายเราก็เลยเรียกว่าอะไรลูกแพงตอนพืชเข้าใจใช่ไหมเคยได้ยินคำว่าแพงตอนพืชไหมใช่ไหมต่อไปอีกอันหนึ่งเธอสมมตินะมันเป็นลูกกุ้งลูกปูขนาดเล็กๆหนูคิดว่าตอนกุ้งกับปูขนาดเล็กๆอ่ะมันฝืนกระแสน้ำได้ไหมได้ถ้าน้ำพัดไปทางซ้ายลูกกุ้งก็จะไปทางซ้ายน้ำพัดไปทางขวาลูกกุ้งก็จะลอยไปทางนั้นแปลว่าลูกกุ้งลูกปูตอนเด็กๆฝืนกระแสน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเรียกคนที่ฝืนกระแสน้ำไม่ได้ว่าอะไรนะลูกแพงตอนเป็นคนที่ลอยไปตามน้ำน้ำพาไปทางไหนฉันก็พาไปด้วยฉันก็ไปตามน้ำเข้าใจใช่ไหมหนูเคยเห็นเพื่อนตัวเองไหมลูกที่แบบหนูทำอะไรมันทำตามหมดเลยอ่ะหนูบอกอะไรมันก็ทำตามนั้นน่ะเฮ้ยมึงวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเพื่อนบอกกูอยากกินก๋วยเตี๋ยวพอดีอย่างเงี้ยลูกแต่พอไปร้านก๋วยเตี๋ยวหนูบอกไม่เอาอย่ากินขนมจีนกูว่าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยกินขนมจีนดีกว่าเงี้ยหนูเคยเห็นเพื่อนแบบนี้ไหมลูกใช่ถ้าเพื่อนหนูเป็นแบบนี้ให้หนูหันไปได้เลยจ้าน้องแพงต้อนอย่างเงี้ยลูกแปลว่าอะไรน้องแพงต้อนผู้ลอยไปตามน้ำและตำแหน่งแพงต้อนเลิกได้ด้วยนะเธอเลิกได้ด้วยนะเลิกเป็นแพงต้อนได้ด้วยนะเช่นตอนกุ้งตอนเด็กฝืนกระแสน้ำไม่ได้แล้วตอนโตล่ะแสดงว่าตอนโตกุ้งจะไม่ได้เป็นแพงต้อนเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมคะเราจะเรียกลูกกุ้งลูกปูว่าแพงต้อนสัตว์เข้าใจใช่ไหมหนูจะได้ยินเป็นแพงต้อนพืชกับแพงต้อนสัตว์ฟังทันไหมเนี่ยสรุปแล้วนะตอบเขานะแพงต้อนแปลว่าอะไรนะตัวเองผู้ลอยตามน้ำเก่งมากเลยนะคะเช่นมีโชว์แบบลอยน้ำได้ของใครลูกหนูเคยดูโชว์อะไรมาที่ให้คนลอยน้ำอะไม่อยากเล่นกูกลัวกูบาปนะฮะดูโชว์แม่ชีลอยน้ำเนี่ยลูกแปลงร่างไปเลยครับแผงต้อนนะคะแล้วพอเรียนเสร็จเราขอตกนรกไปพร้อมกันเลยนะคะเลือกเอาเลยนะคะว่าขุมไหนนะคะทีนี้ทุกคนดูพี่กิ่งก่อนนะเริ่มจากมันเจออาหารอุ๊ยพารามิเซียมเจออาหารเป็นแผงต้อนเล็กๆเช่นเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กสมมตินะมันใช้อะไรในการพัดอาหารลูกใช้ขนใช้ซิเลียเถอะทุกคนพูดตามพี่ซิลูกซิเลียซิเลียมันใช้อะไรในการพัดโบกนะคะซิเลียใช้แล้วค่ะซิเลียโบกพริ้วโบกพริ้วพัดพริ้วละลองแต่เด้นะพอซิเลียโบกมันก็เลยพัดเอาอะไรเข้าไปอาหารและอาหารของมันจะเข้าไปบริเวณออร่ากูก็คือร้องอะไรลูกร้องอะไรร้องปากเด็กๆตอบสิคะตั้งแต่อาหารเข้าไปถึงร้องปากผ่านการย่อยหรือยังยังเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นพวกนี้จะเกิดกระบวนการเอาใหม่เด็กๆดูค่ะ Q
เขียวๆนี่คืออะไรนะเขียวๆอ่ะอาหารขนาดเล็กกว่ามันใช่ไหมคะมันใช้อะไรพัดอาหารเข้าไปนะใช้ซีเรียพาโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับพารามิเซียมจะแดดฉันแล้วช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปนะครับอาหารเขาทางออรอกูหรือว่าเอน้องพอออรอกรูปนะคะแล้วหลังจากนั้นเกิดกระบวนการอะไรนะลูกใช่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 เก่งมากหลังจากอาหารเขาไปที่ร่องปากพารามิเซียมมันจะเกิดกระบวนการเอนโดไซโตซิสเดี๋ยวพี่กินจะสอนอีกรอบนึงนะเด็กๆเอนโดแปลว่าข้างนอกหรือข้างในไซโตเอนโดไซโตซิสคือการพาสารเข้าไปข้างในเซลล์เป็นสารขนาดใหญ่โอเคไหมคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟาโกไซโตซิสก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปิโนไซโตซิสก็ได้โอเคไหมคะแบบนี้เป็นการนำสารขนาดใหญ่อบอุ้มเข้าไปในเซลล์เลยโอเคไหมลูกเดี๋ยวพี่กิ่งจะอธิบายเสริมเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะได้มาได้มาได้นะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าอาหารก็จะโดนผัดเข้าไปแล้วไอ้เจ้าพารามิเซียมก็จะมีการแพ็คให้เกิดเป็นถุงและถุงนั้นก็จะบรรจุอะไรเอาไว้นะลูกบรรจุอาหารเอาไว้เห็นมั้ยเด็กๆลองดูสิตั้งแต่อาหารอยู่ข้างนอกจนเข้ามาถึงข้างในเนี่ยถูกย่อยหรือยังอ่ะยังเลยอ่ะอาหารเขาเซลล์แล้วยังไม่โดนย่อยเลยเห็นมั้ยเพราะการย่อยครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายในเซลล์เข้าใจใช่ไหมลูกนั่นแปลว่าต้องมีการเอาอาหารเข้าไปในเซลล์ก่อนโดยยังไม่ย่อยและเมื่อเข้าไปในเซลล์ก่อนแล้วค่อยย่อยเข้าใจใช่ไหมและตอนนี้เกิดเป็นถุงใส่อาหารเนาะเราจะเรียกถุงใส่อาหารตรงนี้ว่าอะไรนะลูกเก่งมากฟู้ดแบ็คคิวโอไหนพูดตามเขาหนึ่งรอบสิลูกฟู้ดแบ็คคิวโอเขาบอกว่าใครพูดคำนี้ได้ดีนะคะปี64เป็นต้นไปนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรักใครชอบใครเขาจะรักเราตอบนะคะเดี๋ยวพูดตามสิลูก Food thank you all Food thank you เสียงดีนะคะอีกรอบนึงค่ะ Food thank you all bye Food thank you ใช่ Food แปลว่าอะไร Food thank you all แปลว่าอะไรคะเป็นถุงที่ทำหน้าที่เหมือนอะไรแวคิโอเป็นถุงแต่ในร่างกายเรามีหลายถุงใช่ไหมเวสซิเคิลเป็นถุงเหมือนกันแวคิโอก็เป็นถุงแต่ต่างกันยังไงถ้าเป็นแวคิโอก็จะเป็นถุงถ้าเป็นเวสซิเคิลก็จะเป็นถุงแต่เวสซิเคิลเป็นถุงที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารเหมือนกับรถบรรทุกลูกบรรจุแล้วก็ส่งไปส่งมาเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเวคิโออะค่ะมันทำหน้าที่เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับใบค่ะคำใบโกโกดังเก่งมากค่ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโกโกปันกลางเก่งมากค่ะถ้าเป็นแบบนี้แหละลูกเฮ้ยโกเบาหนาค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมึงก็กล้าเล่นแบบนี้เนาะโกดังเอาไว้ทำอะไรโกดังอะเอาไว้เก็บฟู้ดแวคิโอก็คือเหมือนกับโกดังที่เก็บอาหารใช้แล้วโอเคมั้ยนะคะนี่ก็คือยังไม่ได้สอนนะลูกอันนี้คือเมามอยเฉยๆลักษณะการย่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะมีการสร้างสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่ามึงเขียนไปนะรักอ่ะมึงเขียนนะไม่เขียนตีนะนะคะมึงใช้ความรักในการย่อยเหรอคะโอ้ยมีหน้าล่ะทุกครั้งที่มีความรักมันก็ย่อยยับในหัวใจทุกครั้งอ่ะมันเจ็บช้ำมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่รู้ทำไมก็เพราะพี่สมจอยเองมันถึงได้เป็นแบบนี้ก็กระดอเธอทนเราสามารถเผยแพร่ได้ไหมเธอไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเธอหลังจากนั้นมันก็จะมีการสร้างถุงบรรจุน้ำย่อยนะคะเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรไลโซโซมอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะไลโซโซมทำหน้าที่เหมือนกับถุงบรรจุ
บรรจุอะไรกันระหว่างเอนไซม์กับเอนร้อยไหวลูกเอนไซม์และเอนไซม์ตัวนั้นมีชื่อว่าไฮโดไรติกเอนไซม์เก่งมากไฮโดไรติกเอนไซม์ลูกศิษย์พี่กิ่งต้องกล้าแปลนะไฮโดแปลว่าอะไรนะลูกไฮโดไฮโดแปลว่าอะไรนะน้ำไหลละลายไลซ์การย่อยสลายไฮโดไลซ์สลายน้ำ สลายน้ำการแตกตัวการย่อยที่เกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะภาษาบ้านๆก็คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยเนาะโอเคมาทีเนี้ยแล้วมันก็จะมีการสร้างไลโซโซมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไลโซโซมก็จะไปเปิดรวมกับใครลูกเปิดรวมกับฟู้ดแบคทีโอแล้วปล่อยอะไรเข้าไปเจอกับอาหารนะลูกเอนไซม์หลังจากนั้นอาหารก็จะถูกย่อยใครตอบพี่กิ่งได้บ้างอ่ะการย่อยครั้งนี้เกิดขึ้นในเซลล์หรือนอกเซลล์เยี่ยมมากเราก็เลยเรียกว่าการย่อยภายในเซลล์เข้าใจใช่ไหมสรุปสุดท้ายการย่อยภายในเซลล์เป็นอย่างไรตอบพี่กิ่งหน่อยเร็วอธิบายค่ะเริ่มค่ะเป็นการนำอาหารทั้งก้อนเข้าไปภายในเซลแล้วค่อยตอนนำอาหารเข้าไปมีการย่อยก่อนมะไม่มีเอาอาหารทั้งหมดเข้าในเซลก่อนแล้วค่อยเกิดกระบวนการย่อยภายในเซลเก่งมากโอเคไหมคะซึ่งแบบนี้จะเหมาะกับใครลูกเหมาะกับพวกชั้นสูงหรือชั้นต่ำให้ได้ชั้นต่ำส่วนใหญ่เราจะพบในใครคะใช่เราจะพบแบบนี้ในโปรโตซัวในสัตว์มีไหมลูกมีแล้วก็สัตว์ชั้นต่ำหลายๆตัวก็ใช้วิธีการนี้นะคะฟองน้ำใช้การย่อยภายในนะไฮด้าแมงกะพรุนก็มีการย่อยภายในนะลูกแม้กระทั่งหนอนตัวแบนน่ะก็มีการย่อยภายในแต่ว่าพวกเราไม่มีลูกเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบพี่กิ่งก่อนการย่อยภายในหนูคิดว่ามีข้อจำกัดก็คือมีข้อเสียยังไงทำไมสัตว์ชั้นสูงไม่ใช้วิธีการนี้ใช่ไหมพวกเราไม่ใช้เลยแสดงว่ามันต้องมีข้อที่มันไม่ดีใช่ไหมมันต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะเราถึงเจอในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำคำถามข้อจำกัดของการย่อยภายในคืออะไรทำไมสัตว์ชั้นสูงไม่ใช้การย่อยแบบนี้เลยค่อยๆคิดเร็วข้อเสียคืออะไรหนูว่าการจะย่อยแบบนี้ต้องนำอะไรเข้าไปในเซลล์นำเข้าไปแบบขนาดเข้าไปทั้งก้อนเลยใช่ไหมคะมันมีการย่อยก่อนไหมหรือว่าเอาเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยย่อยแล้วส่วนใหญ่เซลล์เราอะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กขนาดเล็กแสดงว่าเราต้องกินสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องกินสิ่งที่เล็กกว่าใช่ไหมคะนั่นแปลว่ามันสามารถกินอาหารที่ตัวใหญ่กว่าได้มั้ยไม่ได้ข้อจำกัดของมันก็คือต้องกินอาหารที่ขนาดเล็กๆเท่านั้นอาหารเป็นชิ้นๆกินไม่ได้อาหารใหญ่ๆกินไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะถามจริงมึงกินเนื้อวัวได้ไหมวัวกับเราใครใหญ่กว่ากันมั่นใจเนาะเคยกินเนื้อหมูไหมล่ะหมูกับเราใครใหญ่กว่ากันพอกันนะคะพอหมูหรอถามจริงเธอมีใครมาเอาหมูทั้งตัวโอบเข้าไปในเซลนะคะคิดภาพนะนี่คือเซลล์ของมึงเนาะแล้วหนูก็อะไรลูกเอาหมูทั้งตัวยัดเข้าไปในเซลล์ได้อะค่ะแบบนี้เราทำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าเราสามารถกินหมูได้ไหมล่ะได้ใช่ไหมแล้วหมูมันตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กกว่าเราตัวใหญ่กว่าแต่เราสามารถกินได้ไหมเราสามารถกินวัวได้ไหมวัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กกว่าเราแต่เรากินได้ไหมเราย่อยได้ไหมข้อเสียของการย่อยภายในคือต้องเอาอาหารทั้งตัวเข้าไปก่อนแล้วค่อยย่อยข้อจำกัดคืออาหารต้องตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กเท่านั้นเราจะกินอะไรใหญ่ๆไม่ได้แบบนี้ก็เลยเหมาะกับสัตว์ชั้นต่ำมากกว่าสัตว์ชั้นสูงเพราะสัตว์ชั้นสูงจะพยายามกินอาหารที่ขนาดใหญ่กว่ามันให้ได้ฟังทันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทันมามึงไปกังวลจังเลยอะนะดูแบบไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เลยค่ะแต่ฐานะฉลาดได้พี่กิ่งดีใจสิคะดอกน้าเดิมเลยอ่ะน้าเดียวกับไม่เข้าใจเมื่อกี้เลยนะคะเอาล่ะสรุปสุดท้ายเด็กๆพอเก็บคะแนนการย่อยภายในได้ไหมลูกได้หรือไม่ได้ตัวเองส
ุดท้ายนะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกการย่อยภายในแปลว่าอะไรเป็นการย่อยภายในเซลล์กระบวนการที่ต้องทำคืออะไรบ้าง 1. นำอาหารเข้าไปในเซลล์ให้ได้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้แล้วใส่ไปในโกดังเก็บอาหารที่เราเรียกว่าแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาถุงบรรจุเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไรนะลูกเอามาย่อยและการย่อยตัวนี้เกิดขึ้นภายนอกเซลล์หรือภายในเซลล์ซึ่งข้อดีคือประหยัดเวลาเนาะเอาเข้าปุ๊บแล้วย่อยเลยใช่ไหมคะข้อเสียคืออะไรต้องกินแค่อาหารที่มีขนาดเล็กกว่าเซลล์เท่านั้นอาหารขนาดใหญ่กินได้ไหมไม่ได้ทำให้มีความหลากหลายหรือว่าไม่มีความหลากหลายของอาหารไม่มีความหลากหลายกินแต่อะไรเดิมๆเล็กๆเข้าใจใช่ไหมคะฟังทันไหมเนี่ยไม่เหมือนเราเนาะอะไรใหญ่ๆแค่ไหนเราก็กินได้หมดเลยอะยิ่งใหญ่หรือยิ่งเอาเข้าปากได้เร็วใช่ไหมคะไปถึงอาหารอ๋อหนูเชื่อมาว่าพี่กิ่งนึกถึงอาหารพี่ก็ไม่เชื่อตัวเองลูกพอภาพที่ขึ้นมาเมื่อกี้แบบมันเป็นขวดนมเปรี้ยวอ่ะลูกนะคะทำไมเวลาพูดเรื่องเนี้ยกล้านั่งยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เลยค่ะกล้าเป็นคนทะลึ่งมากเลยนะคะเนี่ยโอเคนะเอาละค่ะซินเจียเนาะนะคะอาหารเล็กๆก็ประมาณเราอาหารซินเจียประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเรามาถึงแบบที่สองอุ้ยเอกตาเซลลูล่าเดเกชันใครช่วยเขาแปลนะเขาขอบคุณมากเลยนะเด็กๆคะแป๊บนึงลูกมึงอย่ารีบลูกมึงรีบหลงไปก่อนได้เลยนะเอกตาแปลว่าภายนอกหรือภายในภายนอกเซลลูล่าล่ะเซลล์เดเกชันล่ะเอกตาเซลลูล่าไดเกชันแปลว่าอะไรอ่ะการย่อยไปน้องเซลล์อย่างเช่นภาพเนี้ยใครตอบได้ถือว่าให้เกียรติพี่กิ่งมากหนูว่านี่พี่กิ่งตัดมาจากฟองน้ำหรือไฮดาสังเกตตรงไหนมันมีเนื้อเยื่อกี่ชั้นเนี่ยแป๊บนึงลูกใจเย็นนะคะวางถุงกาวก่อนนะคะตอนนี้มึงพยายามเดากันมากเลยนะคะพี่ได้ยินเสียงเข้ามาในหูสองสักสักสองบัตอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนฟังงูคุยกันหรือแบบขู่ฟู่ฟู่อะฮะเด็กๆนี่ไงแถวที่หนึ่งก็คือเนื้อเยื่อชั้นอันนี้แถวหนึ่งใช่ไหมแล้วแถวที่สองเนื้อเยื่อชั้นมีเนื้อเยื่อกี่ชั้นเต็งจำได้ไหมสัตว์ที่ต่ำที่สุดคือใครมีเนื้อเยื่อกี่ชั้นไม่มีสักชั้นจะเรียนกับฟองน้ำคือใครไฮด้าไฮด้าเนื้อเยื่อกี่ชั้นเยี่ยมมากเจริญกว่าไฮด้าคือหนอนตัวนึกถึงนมเราลูกหนอนตัวโอ้ยหนอนตัวนูนไม่มีลูกอย่าทำเป็นพูดนะคะหนอนตัวอะไรนะคุณน้องตัวแบนหนอนตัวแบนเนื้อเยื่อกี่ชั้นนะเอาใหม่เอาใหม่เราใจเย็นฟองน้ำเนื้อเยื่อกี่ชั้นไม่มีไฮด้าแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลตั้งแต่หนอนตัวแบนเป็นต้นมาจนถึงเราเนื้อเยื่อกี่ชั้นและภาพเนี่ยเนื้อเยื่อกี่ชั้นน่ะ2ชั้นนั้นแปลว่าตัดมาจากใครอ่ะไฮด้าไฮด้าเข้าใจใช่มั้ยโอเคเนาะทีเนี้ยค่ะหุยอาหารอาหารอาหารมันมีอาหารเข้าไปใครตอบได้ไฮด้าชอบกินอะไรมากเผื่อในอนาคตหนูเลี้ยงไฮด้าไรน้ำเก่งมากเลิศนะคะล่าสุดนะคะถ้าศูนย์สุรินทร์ฟังอยู่นะคะศูนย์บุรีรัมย์เขาตอบไรน้ำนะคะพี่สุดสุรินตอบอะไรรู้มั้ยพี่บอกว่ามีคำว่าน้ำมันตอบว่าอะไรรู้มั้ยม้าน้ำกินดีวะม้าน้ำอ่ะดีนะมันไม่ตอบม้านินมังกรนะฮะหมายว่าแรงมากค่ะโอเคมั้ยคะเนี่ยค่ะนี่คือไรน้ำนะคะและเป็นไรน้ำที่เหมือนพี่คิงด้วยเขาเรียกว่าอะไรไรน้ำเหมือนพี่คิงโอ้ยหนูมองเห็นพี่คิงเป็นไรอ่ะไรน้ำอะไรไหลน้ำที่เหมือนพี่กิ่งไหลน้ำโอ้ยเมียเก่งมากไหลน้ำนางฟ้ากูเห็นปากกูนะเมื่อกี้ไหลน้ำคุณลุงโดนตบนะฮะโดนตบนะโดนตบได้เลยนะนะคะเอาละค่ะนางเป็นไหลน้ำไหลน้ำไหลน้ำตัวใหญ่ๆหน่อยเขาเรียกว่าไหลน้ำนางฟ้าไงพี่กิ่งเป็นนางฟ้าถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวพี่กิ่งขอพอดวิดีโอก่อนนะคะทางบ้านขอตีกันก่อนนะคะ
พี่คิดเป็นนางฟ้าถูกต้องไหมคะถูกและกฎของนางฟ้าข้อแรกคือต้องตายก่อนนะคะไม่งั้นเป็นนางฟ้าไม่ได้นะฮะทีเนี้ยเด็กๆดูสิอาหารของมันน่ะถือว่าตัวใหญ่ไหมอ่ะถ้าเทียบกับเซลมันน่ะดูน่ะเนี่ยไหลน้ำตรงเนี้ยเนี่ยเซลมันนะฮะเนี่ยคิดภาพนะถ้าจับไหลน้ำทั้งตัวเข้าไปในเซล1 2 3ชิชิดิชิดิชิดิดิโอ้ยโอ้ยหนูว่ามันจะยัดเข้าเซลได้มั้ยเนี่ยเธอถามจริงไหลน้ำตัวใหญ่มากเราสามารถเอาอะไรใหญ่ๆแย่เข้าไปในอะไรเล็กๆได้จริงหรออาจจะได้แต่ยังไงก็แตกอะค่ะหมายถึงเซลล์แตกอ๋อใช่ไหมล่ะนะคะหลายคนแบบเลิกลักนะคะทีเนี้ยค่ะเด็กๆมันน่ะตัวใหญ่แต่ถามว่ามันอยากกินไรน้ำไหมอะอยากกินใช่ไหมล่ะแล้วทำยังไงถึงจะได้กินนะคะอาหารมันตัวใหญ่มากมันก็เลยจำเป็นต้องมีเซลล์ที่สามารถสร้างเอนไซม์แล้วก็เก็บไว้ข้างในหรือปล่อยออกมาข้างนอกใช่ไหมมันจะพัฒนาเซลล์กลุ่มหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นแกรนดูล่าเซลล์แปลว่าอะไรลูกแกรนดูล่าเซลล์ใช่ค่ะเป็นเซลล์ที่ลักษณะเป็นต่อมใช่ไหมแกรนดูล่าเซลล์คือเซลล์ที่มีอะไรนะมีต่อมแล้วเซลล์เนี้ยสามารถสร้างอะไรได้ลูกเฮ้ยเก่งมากตัวเองเขาสามารถสร้างเอนไซม์แล้วอะไรได้ด้วยปล่อยอะไรออกมาปล่อยเอนไซม์ออกมาที่ไหนลูกออกมาในเซลล์หรือออกมานอกเซลล์ลูกใช่แล้วสเต็ปที่1เขาสร้างเอนไซม์สเต็ปที่2เขามีการปล่อยเอนไซม์ออกมาเอนไซม์หลั่งออกมาเอนไซม์ออกมาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอนไซม์ไม่นะสลายล่างเนี่ยลูกทำไมสอนเรื่องนี้ใช้พลังเยอะจังวะหนูเคยเห็นนะเคยดูการ์ตูนเรื่องเซเลอร์มูนบ้างไหมคะหนูเคยดูการ์ตูนเรื่องไหนบ้างลูกโปเกมอนโอเคกูไม่เคยดูนะคะขอเก่ากว่านั้นนิดนึงได้มั้ยโดเรมอนขอเก่ากว่านั้นนิดนึงได้มั้ยลูกอีคิวโอ๊ยเอาที่มันมีการปล่อยพลังอุลตร้าแมนก็ได้เวลาที่มันมีปีศาจออกมาในอุลตร้าแมนจะเป็นอะไรอ่ะรู้แล้วว่าแบ่งล้างปีศาจในอุลตร้าแมนคือตัวอะไรอะไรวะก็อตซิลล่าทำมาก็อตบ้านมึงสิทำมาก็อตเล็กๆแค่นี้เองก็อตซิลล่าพอก็อตซิลล่ามันตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยมีการปล่อยอะไรออกมาปล่อยรังสีอุลตร้าออกมาทำให้อะไรระเบิดทำให้รังสีระเบิดอะไรของมึงวะอะไรระเบิดก็อตซิลล่าระเบิดจากก็อตซิลล่าตัวใหญ่ๆเขาแตกเป็นเล็กๆเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันอีไรน้ำมึงอย่าคิดว่ามึงตัวใหญ่แล้วกูจะกินมึงไม่ได้นะได้เลยมึงเจอกูเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็อะไรนะก็อะไรอ่ะเอนไซม์สลายล่างอะไรเงี้ยค่ะมันมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาข้างนอกหลังจากนั้นไรน้ำก็จะเป็นยังไงนะลูกแตกมาแตกมาแตกจากใหญ่ๆเล็กมาเล็กลงและเด็กๆดูสิแล้วการย่อยรอบเนี่ยเป็นการย่อยภายในเซลล์หรือนอกเซลล์เห็นมาแบบนี้เราเรียกว่าการย่อยภายในหรือการย่อยภายนอกภายนอกเข้าใจใช่ไหมคะสรุปแล้วการย่อยภายนอกมีลักษณะอย่างไรสิ่งมีชีวิตต้องทำอย่างไรต่อพี่คิงมาค่ะ1ต้องมีเซลล์ที่สร้างเอนไซม์ได้2หลังเอนไซม์ปล่อยเอนไซม์ออกมาเจออาหารภายในเซลล์หรือภายนอกเซลล์แล้วเกิดการย่อยอาหารตั้งแต่อยู่ภายนอกเซลล์โอเคไหมคะแล้วหลังจากนั้นจะทำอย่างไรกับอาหารที่เล็กลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมลูกเด็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นสูงเพราะว่าสามารถกินอาหารที่ใหญ่กว่าตัวเองได้แล้วเข้าใจใช่ไหมโอเคไหมลูกโอเคนะคะแบบนี้ค่ะสรุปสุดท้ายไงนะค่ะเด็กๆในห้องส่งจ้าการย่อยแบ่งเป็นกี่แบบย่อยภายในได้มะภายนอกได้มะ
ันนี้แบ่งตามอะไรเป็นเกณฑ์ตำแหน่งที่เกิดการย่อยตอบพี่นะเอาอาหารทั้งก้อนเข้าไปในเซลล์ก่อนแล้วค่อยเอาไลโซโซมไปย่อยภายในเซลล์แบบนี้เรียกว่าการย่อยถ้ามีการปล่อยเอนไซม์ออกมาหลั่งออกมาไปเจออาหารด้านนอกเซลล์แล้วเกิดการย่อยด้านนอกเซลล์เราเรียกว่าการย่อยภายในเซลล์การย่อยภายในมีข้อจำกัดอะไรต้องกินอาหารขนาดเล็กกว่าเซลล์การย่อยภายนอกกินอาหารขนาดใหญ่ได้ไหมได้เพราะว่าหลั่งเอนไซม์มาอาหารข้างนอกเล็กลงแน่นอนโอเคไหมคะสัตว์ชั้นสูงก็เลยนิยมย่อยแบบไหนมากโอเคไหมได้ปะเนี่ยเขากังวลมากเลยตัวเองได้เปล่าแน่นาโอเคมาทีนี้เรามาสรุปกันเด็กๆโปรโตซัวคือใครลูกโปรโตซัวคือใครทุกคนใจเย็นๆนะคะโปรโตซัวคือใครนะคะคุณน้องบรรพบุรุษของสัตว์ใช่ไหมครับภาษาไทยเรียกโปรโตซัวว่าอะไรโปรโตซัวเก่งมากค่ะต่อไปพอริเฟอร่าคือตัวอะไรคะเด็กๆจำเพลงอาณาจักรสัตว์ได้มั้ยเนี่ยมึงดูไม่ค่อยมั่นใจนะคะถ้ามั่นใจร้องให้ฟังหน่อย1 2 3ไปไปโอ้เย่ฟักไปโยโคมีข้อกำหนดห้ามขึ้นสูงเหรอลูกทำไมมึงคุมโทนนี้ดีเป็นการร้องที่แบบว่าอลังการมากเลยนะแอนนีมอพอลีเฟอร์ลาฟองน้ำนั่นนาสักวัวไข่ดาอยู่ในดาเลียปานาเลียผู้นอนตัวแบนเหมือนร้องเพลงภาคใต้เลยว่ะนะคะเอาพี่กิมจะร้องด้วยอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามแอนนีมอพอลีเฟอร์ลาฟองน้ำนั่นนาสักวัวไข่ดาอยู่ในดาเลียผู้ปานาเลียผู้นอนตัวแบนอยู่แพ้ที่เฮียวเป็นที่เฮ้มินจีนใบพวกมอลลัสกาพวกไข่พวกมึกก็แซนเกใส่เดือนก็เทแอนเนลีดาหาโทโปดานี่มาโตดาคือนอนตัวกลมปะดาวสุขสมอยู่เอ็กไคโนพวกดาวเติมโตขอดังตาม ันต้องขนาดนั้นไหมลูกไม่ต้องนะคะทีนี้ค่ะฟองน้ำเป็นสัตว์ที่เจริญสุดหรือต่ำสุดต่ำสุดต่ำสุดนะคะและพวกนี้จะใช้การย่อยแบบไหนลูกภายในภายในภายในพวกนี้จะใช้อินตาเซลลูลาไดเกชันหมดเลยแต่ว่าอะไรลูกเขามีการย่อยภายในเซลล์หรือภายนอกเซลล์ภายในเซลล์ขอบคุณนะคะเห็นไหมการย่อยภายในเจอในพวกชั้นต่ำหรือชั้นสูงนะลูกชั้นต่ำโอเคเนาะเช่นฟองน้ำเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการสูงสุดหรือว่าต่ำสุดนะลูกก็ใช้การย่อยภายในเข้าใจใช่ไหมต่อไปเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพวกชั้นสูงกับชั้นต่ำในดาเรียมีตัวอะไรบ้างนะในต่อพี่กิ่งมาสิลูกในดาเรียมีใครบ้างหนึ่งไฮดราสองตัวไรอ่ะแมงกระพรุนแมงพรุนพูดตามพูดตามได้ไหมแมงพรุนอีกรอบแมงพรุนใช่ไปพูดกับเด็กภาคใต้นะคะน้องๆภาคใต้บอกเขาไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะนะคะบอกได้เลยนะคะต่อไปแพทเจียมินทีคือตัวอะไรระหว่างนอนตัวแบนกับหนูนมแบนลูกนอนตัวแบนใช่ใช่ใช่พวกนี้จะเรนกว่าหรือว่าต่ำกว่าฟองน้ำเข้าใจใช่ไหมคะพวกนี้นะมันใช้การย่อยหนึ่งมันมีอินตาเซลลูลาไดเจชันเจอ
แสดงว่ามันมีการย่อยภายในอยู่ก็ยังไม่ได้เจริญมากใช่ไหมลูกแต่ว่ามันมีอะไรด้วยเธออันนี้พี่กิ่งเก่งให้นะข้อสอบออกบ่อยมากเลยนะเอกตาเซลลูลาร์ไดเจชันแปลว่าอะไรนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าการย่อยภายในหรือการย่อยภายนอกเซลล์ลูกขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตอบพี่ค่ะแสดงว่าสัตว์พวกนี้มีการย่อยกี่รูปแบบเลย1เขามีทั้งการย่อยภายในและเขามีทั้งการย่อยภายนอก2 อย่างเลยโอเคมั้ยข้อสอบถามแน่นักเรียนสัตว์กลุ่มไหนมีการย่อยทั้งภายนอกภายในตอบไปเลยลูกเข้าใจใช่มั้ยใครบ้างนะคนแรกคือใครนะลูกไนดาเรียคนที่2คือใครนะและสุดท้ายสัตว์อื่นๆที่เจริญกว่านี้ค่ะสัตว์อื่นๆเราเรียกว่าสัตว์ชั้นต่ำหรือสัตว์ชั้นสูงดีลูกและสัตว์ชั้นสูงใช้การย่อยแบบไหนพ่อขอบคุณค่ะเอกตาเซลลูลาร์ไดเกชันแปลว่าใช้การย่อยภายนอกเซลล์เท่านั้นแล้วเด็กๆไร้วิวัฒนาการได้ไหมลูกได้นะถ้าได้ช่วยพี่ไงนะนั่งตรงๆมาฮึบหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วปล่อยพลังออกมาปล่อยมันออกมาลูกยิ่งพูดยิ่งเบายิ่งพูดยิ่งโล่งหลุดนะคะพร้อมกันนะคะ1 2 3สัตว์ชั้นต่ำเช่นไข่บางค่ะชั้นต่ำอะฮะที่เราใช้ยันโนมาฮะโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าหนูจะตอบสก็อตไบนะฮะเราใช้อะไรนะคะในการยันโนฟองน้ำและต่ำกว่าฟองน้ำคือโปโตเด็กๆขาเด็กๆขาพวกสิ่งมีชีวิตที่ต่ำมากๆใช้การย่อยแบบไหนเท่านั้นเลยภายในเซลล์หรือภายนอกเซลล์ภายในเซลล์ไนดาเรียถือว่าเจริญกว่าหรือต่ำกว่าหนอนตัวแบนถือว่าเจริญกว่าหรือต่ำกว่าเจริญกว่าฟองน้ำแต่ก็ยังต่ำกว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมต่อใช่ไหมคะฉันมีทั้งการย่อยภายในและมีทั้งการย่อยแต่ใครที่เจริญกว่าฉันใช้การย่อยแบบไหนทั้งหมดเยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคมาค่อยๆเคลียร์ไปฟังทันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทันนะเป็นห่วงมาทันหรือไม่ทันทันแน่นะโอเคค่ะมาทีนี้เรามาดูประเภทของ digestive tract นะคะ digestive tract แปลว่าอะไรนะตัวเองทางเดินอาหารนะคะสัตว์แต่ละตัวก็จะมีการกินอาหารใช่ไหมในการกินอาหารก็ต้องมีช่องทางให้อาหารเข้าออกจริงไหมลูกช่องทางที่อาหารเข้าออกนั่นแหละเราเรียกว่า digestive tract แปลว่าอะไรลูกทางเดินอาหารโอเคไหมคะเริ่มจากสัตว์กลุ่มที่หนึ่งจ้าสวัสดีค่ะหนูเป็นสัตว์แล้วนะอันนี้ตัวอะไรอ่ะไฟล้ำอะไรนะลูกพอริฟอรานะฟองน้ำมาฟองน้ำมาฟองน้ำฟองน้ำเป็นสัตว์มาเป็นม้าเป็นสัตว์มีการย่อยมามีการย่อยมามีมันมีการย่อยเนาะมันมีการย่อยภายในไงจำได้มาแต่ว่าพวกเนี้ยยังไม่มีไดเกสจีบแทร็กแต่ว่าฟองน้ำยังไม่ปรากฏอะไรลูกทางเดินอาหารเข้าใจใช่ไหมคะเฮ้ยเธอทำไมถึงบอกว่าไม่ปรากฏทางเดินอาหารนะลูกอธิบายพี่คิงฟังสิคำว่าทางเดินอาหารหมายถึงอะไรก่อนเป็นช่องๆที่มีตำแหน่งที่อาหารเข้ากับออกแบบแน่นอนแน่นอนเช่นช่องกับช่องโอ้ยใช้คำว่าด่าเหรอฮะช่องปากกับช่องแบบนี้เขาเรียกว่าเอาใหม่ลูกกูถามไม่ดีเองทางเชื่อมต่อตั้งแต่ปากไปถึงตูดเดี๋ยวเขาเรียกว่าทางอะไรคะระหว่างทางเดินอาหารกับทางเดินแห่งรักลูกใช่ง่ายทีนี้เด็กๆลองดูฟองน้ำนะฟองน้ำเนี่ยคำว่าพอแปลว่าอะไรนะพอริเฟอร่าก็เลยแปลว่าสัตว์ที่มีแต่ว่ารูของมันคือยังไงอ่ะเด็กๆลองดูเราจะทำการซูมเข้าไปในฟองน้ำแล้วเด็กๆจะพบแว่วเด็กๆจะพบว่าเฮ้ยถูกแล้วแอะแฮ่นะคะไม่แอะแฮ่ไม่ได้เดี๋ยวทางบ้านงงว่าทำไมเทปนี้ไม่แอะแฮ่นะคะเอาละค่ะ
ทีนี้เด็กๆดูนะอุ๊ย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 อะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะคุณน้องเต็มตัวไปหมดเลยอันนี้คืออะไรของมันลูกรูใครตอบได้บ้างรูของฟองน้ำมาจากไหนจ๊ะสุดยอดรูของฟองน้ำคือช่องว่างระหว่างเซลล์โอเคนะเด็กๆเคยเห็นรูที่เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์มาแล้วในเรื่องพืชไงจำได้ไหมเด็กๆจำเซลล์ที่ชื่อว่าเซลล์คุมได้เปล่าแล้วเราเอาเซลล์คุมมาประกบกันกี่เซลล์แล้วมันมีรูตรงกลางถูกต้องมาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรลูกรูอะไรลงท้ายด้วยปากใบลูกใช่รูปากใบเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์ที่เราเรียกว่าเซลล์เซลล์อะไรคุมนะคะเซลล์ไฮเตอร์นั่นแปลว่าปากใบเนี่ยเกิดจากเซลล์อะไรมาประกบกันแล้วมันมีช่องว่างระหว่างเซลล์คุมเราเรียกว่ารูปากใบจริงมะเข้าใจใช่ไหมคะฟองน้ำเหมือนกันเขาเป็นสัตว์ที่มีรูและรูของเขาก็เป็นช่องว่างระหว่างเซลนี่ไงเห็นเซลล์ยังมองไม่เห็นจริงหรอนี่ไงนี่เซลนี่ไงนี่ไงเห็นมะหนูเห็นมะ What is it Yeah What is it Yeah What is itเซลบ้านมึงเซลอันนี้ไม่ใช่เซลอันนี้คืออะไรของเซลเป็นซ่องว่างระหว่างเซลตรงนี้เป็นซ่องว่างใช่ไหมลูกป่ะไปสมัครงานกันลูกนะฮะซ่องว่างแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยช่องว่างระหว่างเซลก็เกิดไปเป็นรูเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมคะและเซลที่ทำให้เกิดรูเราเรียกเซลนี้ว่าพอโรไซต์ตรงตัวเลยลูกไหนเต็งลองแปลดูสิพี่กิ่งมั่นใจมากว่าหนูแปลได้พอแปลว่าอะไรรูไซพอโรไซแปลว่ารูเซลทุเรศลูกหนูแปลอะไรของหนูพี่ถามจริงมันจะมีคนที่กล้าแปลว่ารูเซลจริงเหรอวะเซลรูก็ทุเรศลูกเซลรูเซลที่โอ้ยเซลที่มีรูสันนะคะเซลที่มีรูก็คือความหมายเดียวกับที่มึงแปลตอนแรกอะรูเซลอะฮะเซลที่ทำหน้าที่สร้างรูเข้าใจใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นช่องว่างระหว่างเซลเกิดเป็นรูเต็มตัวเลยเข้าใจใช่ไหมตัวเองแล้วมันมีเซลที่มีรูอะเซลเดียวหรือเจ้าแจ๋เลยเฮ้ยมันเจอมามันเจอมั้ยอ่ะแสดงว่าและเซลล์พวกเนี้ยตำแหน่งพวกเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ใครสามารถเข้าไปได้ด้วยน้ําถูกต้องเลยนะคะหนูจำเอาไว้เลยนะพวกฟองน้ําเนี่ยมันจะยอมให้น้ําเข้าตรงรูด้านข้างเสมอเลยนะใช้คําว่าเสมอเลยนะคะน้ําจะเข้าตรงอื่นไม่ได้น้ําจะเข้าตรงรูด้านข้างเท่านั้นอาจจะเป็นรูนี้ได้ไหมอาจจะเป็นรูนี้ได้ไหมอาจจะเป็นรูนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าพอน้ำมันเข้าไปข้างในอาจจะมีอาหารตามเข้าไปอาหารอาจจะตามเข้าไปได้หรือเปล่ากูร้องเกือบตายนะมึงตอบได้สั้นมากเลยนะมึงตอบได้ห้วนมากเลยนะแล้วตอบแบบว่าหน้าตาเหวี่ยงเลยนะเมื่อกี้ได้นะคะเด็กๆเห็นอะไรบางอย่างหรือยังช่องที่อาหารเข้าคือมันเข้าตรงไหนรูแล้วรูไหนอ่ะรูด้านข้างแล้วรูไหนของรูด้านข้างได้ทุกรูอุ๊ยตายละได้ทุกรูเลยอะค่ะนั่นแต่ว่ามันมีช่องทางแบบเฉพาะเจาะจงในการให้อาหารเข้ามาเด็กๆเลยนะบางทีอาหารเข้ารูนี้ต่อไปเข้ารูนี้ได้มั้ยลูกมันมีความแน่นอนไหมเนี่ยอาหารจะเข้าตรงไหนก็ได้แสดงว่ามันไม่ได้มีการกำหนดทางเดินเฉพาะเข้าใจใช่ไหมคะแบบนี้ถือว่ามันมีทางเดินอาหารไหมเนี่ยไม่มี
ข้าใจใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันมีการย่อยไหมนี่ไงอาหารเข้าไปเดี๋ยวเซลล์ก็จับแล้วก็กินใช่ไหมลูกมันมีการย่อยแต่แค่อาหารเข้าไปไม่ได้มีช่องทางเฉพาะเข้าใจใช่ไหมเด็กๆระวังผิดนะเงยหน้าถ้าข้อสอบถามว่าฟองน้ำมีการย่อยไหมตอบค่ะมีแต่ฟองน้ำมีทางเดินอาหารเฉพาะเหมือนเรามั้ยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยฟังทันเปล่าคุณน้องคุณน้องทางนี้ทันไหมคะแถวหน้าทันไหมคะแถวหลังทันไหมคะฝั่งนี้ทันไหมคะข้างบนทันไหมคะทันนะคะใต้ดินทันนะคะทันค่ะน้องกุมารทองข้างๆทันไหมคะทันนะคะโอเคไหมคะแล้วทีเนี้ยสรุปแล้วนะน้ำจะเข้าไปในฟองน้ำด้านบนหรือด้านข้างด้านข้างน้ำจะเข้าทางรูด้านแล้วออกทางด้านเสมอมาเอาใหม่นะน้ำเข้าด้านแล้วออกด้านเข้าด้านแล้วออกด้านเข้าด้านแล้วออกด้านกลายเป็นท่ารำเลยไหมลูกนะคะกลายเป็นท่ารำได้นะคะแล้วรูด้านบนใหญ่มาใหญ่มาย่อยเราเรียกรูด้านบนว่าอะไรคะออสคูลัมเก่งมากนะคะเป็นออสของครูที่เล่นฟิตเนสนะคะออสคูลัมไม่ตลกนะคะไม่ตลกนะคะครูเล่นฟิตเนสกลายเป็นครูลัมเรียกว่าออสคูลัมหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าครูลัมถูกต้องนะคะอะไรของกูก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมึงก็ตอบอะไรกันก็ไม่รู้นะคะออสคูลัมคือซ่องตรงไหนลูกซ่องตรงไหนช่องด้านบนเป็นช่องน้ำเข้าหรือน้ำออกโอเคนะคะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆตอบนะฟองน้ำมีการย่อยอาหารไหมคะมีแต่ว่ามีการสร้างทางเดินอาหารแบบเฉพาะไหมไม่มีโอเคนะคะไม่มีสรุปแล้วใครบ้านที่ไม่มีทางเดินอาหารตอบไปเลยลูกคนแรกด้วยโปรโตซัวหนูจำไว้เลยว่าโปรโตซัวก็ถือว่าไม่มีเข้าใจใช่ไหมคะแล้วใครอีกฟองน้ำพอริเฟอราพวกนี้มีการย่อยแต่ว่ายังไม่มีทางเดินอาหารเฉพาะเจาะจงรับทราบฟังเขาทันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทันแน่นะจริงนะแน่นะคนอวดดีไม่อวดดีนะคะเคยร้องกับเด็กเด็กตอบเสือกนะฮะคนอวดดีเหลือของกูนะคะเอาละค่ะหรือต่อไปโอ้ยสัตว์ต่อไปเริ่มมีทางเดินอาหารนะคะสัตว์ที่มีทางเดินอาหารก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมคะพวกที่1ค่ะเขาเรียกว่าคนที่มีทางเดินอาหารแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์ใช้คำว่าอะไรนะลูกอินอะไรนะคะอินอะไรนะคะคุณน้องincomplete digestive tract แปลว่ามีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์เด็กๆลองดูสิคะนี่คือตัวไรอ่ะตัวไรนะไฮดาไฮดาไฮดาหนูจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไฮดานะคะหนึ่งเลยมันจะมีอะไรเนี่ยมีหนวดเนาะมีหนวดนะคะเรียกว่าเทนตาโคเก่งมากค่ะเทนตาโคแล้วทำไมสัตว์ที่อยู่ในน้ำถึงต้องมีหนวดเพราะในน้ำไม่มีมีดโกนถูกต้องไหมคะโอ้ยคิงมูคิอะไรอีกแล้วเนี่ยนะคะและหนวดของมันมีอะไรด้วยเฮ้ยมีเข็มอะไรนะเข็มอะไรมีเข็มพีชเอาไว้ทำอะไรกับเหยื่อนะลูกเอาไว้จับมึงใช้คำว่าทิ่มเหรอฮะถามจริงเวลาสัตว์มีพิษมันทำอะไรเราอ่ะมึงเรียกว่าแทงเหรอฮะเฮ้ยแม่ช่วยด้วยพึ่งทำไมลูกพึ่งแทงเราใช้คำว่าต่อยหรือแทงต่อยเราใช้คำว่าต่อยใช่ไหมคะพึ่งจิ้มแม่พึ่งมันจิ้มหนูอย่างนี้แม่บอกไม่เป็นไรลูกแค่มันจิ้มเองนะคะแม่พึ่งแทงถ้าคำว่าแทงมันเหมือนกับพึ่งล็อกคอมึงเรามีดแทงอะฮะเข้าใจใช่ไหมคะเราควรใช้คำว่าอะไรต่อยเออน่ากลัวมากพวกมึงใช้คำแต่ละคำลูกมันแทงวะซันแต่คำที่น่ารักนะมันจิ้ม คุณ
แม่ตะขับจิ้มหนูอย่างเงี้ยลูกดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเอาไว้ใช้ในการต่อยใครจ๊ะต่อยเหยื่อต่อยเหยื่อนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทำอย่างไรนะลูกเอาเหยื่อเข้าไปทางช่องตรงนี้จ้าเก่งมากช่องตัวนี้ก็คือช่องอะไรของมันช่องปากมันมีเมาส์เมาก็คือมีปากแล้วมันมีการพัฒนาช่องปากแล้วก็มีช่องกลางลำตัวที่อาหารจะเข้าออกนะคะเราเรียกว่าช่องแกสโตวาสคูลาร์คาวิตี้นะคะพี่กิ่งมั่นใจในตัวลูกศิษย์ตัวเองมากๆว่าต้องแปลได้นะคะเด็กๆจำได้ไหมแก๊สแปลว่าอะไรแก๊สกระป๋องจำได้ไหมเนี่ยไหนพูดซีแก๊สแปลว่าอะไรน้องยังจำไม่ได้เอาใหม่แก๊สกระป๋องอีกรอบแก๊สกระป๋องสรุปแก๊สแปลว่าอะไรกระป๋องยาเรามาแปลกระป๋องไม่ได้เธอมันผิดนะคะเราต้องตอบอะไรกระป๋องนะอาจารย์ถามนักเรียนแก๊สแปลว่าอะไรยกมือเลยกระป๋องอะไรเงี้ยเราจะได้คะแนนเพิ่มนะคะโอเคไหมคะแก๊สแปลว่ากระป๋องวาสคูล่าแปลว่าอะไรวาสคูล่าแปลว่าช่องคาวิตี้โพรงเก่งมากแก๊สโตวาสคูล่าคาวิตี้ก็เลยแปลว่าช่องที่เป็นโพรงที่เหมือนกับกระเพาะเข้าใจใช่ไหมครับดูเข้าใจคำว่าโพรงไหมโพรงแปลว่ารูโพรงแปลว่าอะไรโพรงหนูเจอคำว่าโพรงที่ไหนเพิงไม้อันนั้นมันเพิงโพรงอ่ะโพรงรูรูแบบไหนรูโพรงรูที่ข้างนอกอาจจะเล็กแต่ข้างในมันมันใหญ่เป็นรูโพรงจริงไหมลูกเราเจอที่ไหนระหว่างถ้ำกับตูดถ้ำหรือตูดที่เป็นโพรงใช่ไหมทางเข้าถ้ำเล็กหรือใหญ่แต่ข้างในเป็นโพรงแปลว่าใหญ่หรือเล็กเข้าใจใช่ไหมครับเป็นโพรงแบบนั้นเข้าใจเนาะหรือเราเรียกย่อๆว่าอะไรก็ได้เธอช่องกตวลูกอันนี้ทุเรศนะลูกไม่ต้องจำนะคะกตวแกโตวาสคูล่าคาวิตี้เนี่ยพูดตามพี่กินสิคะกตวกตวเอาใหม่กตวกตวแกโตวาสคูล่าคาวิตี้ไม่ต้องไปร้องนะก็ขอร้องเลยนะทุเรศนะคะกอโตวอแกโตวัคุลาคาวิตี้ตีและคิดภาพอยู่ในห้องสอบมึงร้องเพลงอาจารย์เดินมาถามนักเรียนทำอะไรกอโตวอแกโตวัคุลาคาวิตี้หนูว่าอาจารย์เขาจะโอเคกับหนูไหมลูกไม่เป็นไรนะคะเราจำได้เราโอเคเนาะทีเนี้ยค่ะเด็กๆจ๋าอาหารของมันเข้าทางไหนอ่ะเท่านั้นค่ะเท่านั้นมาเท่านั้นเธอเท่านั้นมันเข้าทางอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อาหารเข้าทางปากแสดงว่ามันมีช่องเฉพาะในการให้อาหารเข้าหรือยังมีแล้วโอเคมีลูกแต่ข้อเสียของมันคือเวลาที่มันย่อยเสร็จเหลือกากอาหารมันไม่มีทางออกจำเป็นต้องออกทางปากเหมือนเดิมน่ากลัวเนาะสรุปแล้วอาหารเข้าทางไหนนะลูกเข้าทางปากแล้วออกทางไหนนะเข้าปากออกกินก็ทางขี้ก็ทางแบบนี้ถือว่ามีทางเดินอาหารหรือยังเนี่ยมีแล้วแต่ว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เข้าใจใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกลักษณะแบบนี้ว่า incomplete digestive tract หรือ one whole sack เก่งมากสุดยอดคนตอบคำนี้ได้คือแม่มากเลยนะฮะไหนพูดตามเขาหนึ่งรอบสิ one whole sack one whole sack อย่า one แปลว่าอะไรhole หลุม back hole หลุมดำ hole แปลว่าหลุมแสกถุง one hole แสกถุงหลุมเดียว ถุงหลุมเดียวให้ทุกคนนึกถึงถุงที่ใส่ทองอ่ะเกิดมามีคนเคยให้ทองอ่ะมั้ยลูก
เนี่ยปีใหม่ไงให้แม่ซื้อทองให้และเขาจะเอาทองใส่เข้าไปในเป็นถุงแบบไหนอ่ะถุงเล็กๆขอบคุณค่ะพี่ไม่รู้ว่ามันเล็กหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผู้ชายซื้อทองให้พี่จะใส่ถุงใหญ่เลยนะเป็นถุงหิ้วอ่ะเธอเพราะว่าทองมันจะเป็นทองหยิบทองหยอดมันจะเป็นแพทใช่ไหมล่ะก็ใส่ถุงหิ้วไปเลยนะจ๊ะถามจริงเกิดมาเคยมีคนซื้อทองให้เราไหมคะอุ้ยสงสารจังเลยให้พี่ซื้อให้ไหมอ่ะอุ้ยล้อเล่นนะเนี่ยถุงทองแล้วมันมักจะเป็นถุงสีอะไรด้วยเพราะว่าเป็นสีมงคลใช่ไหมเวลาเอาทองใส่ก็เอาใส่ทางด้านบนยัดเข้าไปอันนี้เป็นตลับทองลูกใช่ไหมนะคะแล้วก็เวลาออกก็ออกด้านโอเคพี่ซื้อให้ก็ได้คนละอันคนละทองเนี่ยเป็นยาหม่องตาถ้วยทองได้ไหมลูกคนละตลับได้ไหมคะทั้งทาทั้งกินในหลอดเดียวกันนะคะโอเคนะคะสรุปแล้ววันโฮแซกแปลว่าอะไรวันโฮแซกถุงหลุมเดียวแสดงว่าเข้าก็เข้าทางเดิมออกก็ออกทางเดิมเข้าใจใช่ไหมสรุปแล้วนะไฮด้ามีทางเดินอาหารหรือยังมีแล้วแต่ว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์ดูตรงไหนอ่ะอาหารมันเข้าออกทางเดียวกันเก่งมากนะคะเราเจอลักษณะแบบนี้ในสองคนคนแรกคือใครคะหนูตอบไฮด้าระวังแมงกะพรุนน้อยใจนะหนูตอบไฮด้าแมงกะพรุนดอกไม้ทะเลน้อยใจนะคะตอบคำว่าอะไรเลยกับตัวอะไรกับตัวอะไรขอบคุณค่ะไนดาเรียกับแพทที่เฮลมินทีสเอาใหม่ตัวเองตอบคนนะเขาอยากให้ตัวเองแม่นๆนะเขาจะถามซอกถามแซกถามบ่อยๆหน่อยนะตัวเองตอบเขาหน่อยได้ไหมอ่ะเขาอยากรู้ว่าฟองน้ำมีการย่อยไหมอ่ะแต่ฟองน้ำมีทางเดินอาหารไหมอ่ะทำไมเขาถึงบอกว่าฟองน้ำไม่มีทางเดินอาหารไม่มีทางเข้าเฉพาะเข้าใจใช่ไหมคะอาหารเข้าตรงไหนก็ได้จริงไหมต่อไปไฮด้ามีการย่อยมีลูกและเริ่มมีอะไรแล้วด้วยมีทางเดินอาหารเพราะว่ามันมีปากแบบเฉพาะเจาะจงแน่นอนรับทราบแต่ข้อเสียของมันคืออะไรอ่ะเขาออกทางเดิมถือว่าทางเดินอาหารมีแล้วแต่ว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์คิดภาพนะถ้ามนุษย์เราเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงอ่ะตอนเช้ากินทางปากแล้ววิ่งไปกี้ทางโอเคไหมอ่ะไม่โอเคเนาะเป็นพี่ก็ไม่โอเคนะคะโอเคนะคะเอาล่ะต่อไปสัตว์ที่เจริญขึ้นภาพนี้พี่กิ่งวัดยังไม่เสร็จหนูวัดต่อให้นิดนึงนะใช่พี่ลืมขอร้องเลยนะวาดอันนี้พี่กิ่งหน่อยพี่ลืมมากๆเลยเดี๋ยวมันรีบวาดมาพี่ลืมใส่ขนตานะคะหนูใส่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันงอนนะคะใส่ขนตานิดนึงนะคะและอีกอันนึงอ่ะอย่าลืมกรีดอายไลเนอร์นะคะกรีดให้นิดนึงนะคะเพื่อความปังนะลูกเด็กๆจ๋านี่ตัวอะไรอ่ะวัววัวมันกำลังกินอะไรอ่ะมันกินทางไหนอ่ะทางปอดกินทางปอดนี่คืออะไรของมันอาหารนะครับมันกินยาสุดท้ายปู่เสียใจไม่น่าเชื่อว่าพี่กินจะกล้าเล่นมุกพันเนี้ยผิดหวังใช่ไหมคะผิดหวังเนาะมุก5บาท10บาทเล่นไปก่อนนะคะฮาล่ะลูกเด็กๆคะตอนนี้วัวกำลังกินยาแล้วยาเขาทางไหนนะยาเขาทางปากแล้วไปไหนต่ออ๋อเข้าปากปุ๊บออกตูดเลยเหรอลูกมึงเร็วเหมือนกันนะค่อยๆไล่เร็วเข้าทางปากแล้วไปไหนต่อหลอดอาหารแล้วก็ไปกระเพาะอาหารแค่พวกวัวมันเป็นรูมิแนนต์หนูจำคำนี้ได้ไหมอ่ะรูมิแนนต์แปลว่าสัตว์ที่มีกี่แชมเบอร์แปลว่าเป็นสัตว์ที่มีกี่กระเพาะนะสี่กระเพาะนะคะเนี่ยค่ะชืบชืบแต่ว่ามันมีกระเพาะแท้จริงกี่กระเพาะลูกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไปลำไส้เล็กหลังจากนั้นไปลำไส้ใหญ่และสไตล์อาหารออกทางไหนลูกทวารหนักเข้าใจใช่ไหมคะสรุปแล้ววัวมีทางเข้าของอาหารเฉพาะหรือว่าไม่เฉพาะและมีทางเข้าอย่างเดียวหรือว่ามีทางออกแล้วด้วยมีทางออก
ใช่ไหมอาหารเข้าทางไหนนะลูกแล้วกากอาหารออกทางไหนนะลูกทางตูดถูกต้องพูดตามพี่คิงเอนัสเอนัสเอนัสแปลว่าอะไรทวารอะไรลูกหนูทวารแล้วหยุดไม่ได้นะคะทวารอะไรนะคะเป็นทางออกของอะไรอาหารที่ย่อยไม่หมดเราเรียกว่าอะไรลูกกากอาหารโอเคไหมคะสรุปแล้วน้องวัวมีทางเดินอาหารไหมและทางเดินอาหารของมันสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ทำไมหนูถึงตอบว่าทางเดินอาหารสมบูรณ์มีทางเข้าและทางออกแบบเฉพาะเยี่ยมมากอาหารเข้าทางแล้วอาหารออกทางทวารตูดถูกต้องค่ะเก่งมากเก่งมากโอเคนะแบบนี้ได้ไหมย่าตัวเองช่วยเขาสรุปอีกรอบนึงได้เปล่าสัตว์ทุกตัวไหมที่มีทางเดินอาหารสัตว์ทุกตัวไหมที่มีการย่อยทุกตัวแต่จำเป็นไหมว่าต้องมีทางเดินอาหารจงยกตัวอย่างสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารค่ะฟองน้ำมีการย่อยไหมฟองน้ำมีการย่อยไหมแต่มีทางเดินอาหารไหมไฮด้ามีการย่อยไหมและมีทางเดินอาหารไหมแค่สมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แปลว่าอะไรเข้าทางปากออกทางปากวัวมีทางเดินอาหารไหมและสมบูรณ์ไหมเพราะเข้าทางปากออกทางทวารหนักถือว่าสมบูรณ์ยังลูกสมบูรณ์เยี่ยมมากเอาละค่ะมาสรุปหน้านี้ให้พี่คิงหน่อยได้ไหมลูกทุกคนสรุปพี่คิงให้เวลาสัก2นาทีในการสรุปเด็กๆลองแบ่งสิ่งมีชีวิตเป็น3กลุ่มให้หน่อยได้มาแล้วก็สรุปลักษณะสำคัญของการย่อยนะคะสำหรับน้องๆที่มาใหม่เอกสารตรงนี้นะลูกนะคะเอาละกลุ่มที่1ใส่ใครเข้าไปดีอุ้ยตายมีคนได้ด้วยอ่ะโปโตซัวโปโตซัวจะคล้ายกษัตริย์กลุ่มไหนที่สุดนะลูกใครนะที่มาคู่กันเสมอเลยพอริเฟอร่าพอริเฟอร่าคือตัวอะไรนะฟองน้ำโอเคมาเฮ้ยต่อไปตัวไรอ่ะใจนายดาเรียนายดาเรียมีใครบ้างนะไฮดราแมงกับพุ่นแมงพุ่นใช่ไหมใช่เลยและอีกคนนึงอยู่คู่กันเสมอแพทที่เฮลมินทีสแพทที่เฮลมินทีสคือตัวอะไรนะคะนอนตัวแบนนะคะและสุดท้ายช่องสุดท้ายพี่กิ่งจะเติมอะไรลงไปดีลูกสัตว์อื่นๆขอบคุณค่ะเห็นไหมเราแบ่งเป็น3กลุ่มให้หนูลองสรุปลูกว่าแต่ละกลุ่มมีรูปแบบการย่อยอย่างไรคำว่ารูปแบบการย่อยพี่กิ่งหมายถึง2ประเด็นนะลูกประเด็นที่1มันมีทางเดินอาหารไหมถ้ามีเป็นแบบไหนประเด็นที่2มันใช้การย่อยภายนอกหรือใช้การย่อยภายในหรือใช้2แบบเลยโอเคนะคะพี่กิ่งขอ2ประเด็น1มีทางเดินอาหารหรือเปล่าถ้ามีบอกมีและระบุ ด้วยว่าสมบูรณ์หรือว่ายังไม่สมบูรณ์โอเคไหมลูก2รูปแบบการย่อยมันใช้การย่อยภายนอกหรือว่าใช้การย่อยภายในเซลล์นะคะพี่กิมไม่กวนละให้หนูลองทำดูนะเขียนไปซะถูกผิดช่างมันลูกทางบ้านที่กำลังดูอยู่ก็เขียนลงไปนะอย่าขี้เกียจลูก
เอาล่ะพี่ว่าหนูพร้อมแล้วฟองน้ำกับโปรโตซัวมีทางเดินอาหารไหมลูกไม่มีใช่เขียนว่าอะไรดีไม่มีทางเดินอาหารนะคะเป็นนอนอะไรลูก digestive tract แปลว่าไม่มีท่อทางเดินอาหารใช่ไหมคะและพวกชั้นต่ำใช้การย่อยแบบไหนเท่านั้นเลยภายในเซลภายนอกเซลหรือว่าภายในเซลนะภายในเซลใช่แล้วค่ะพวกเนี้ยใช้การย่อยแบบย่อยภายในเซลเอกตาหรือว่าอินทรานะลูกอินตาเซลลูลาไดเกชันถูกต้องค่ะต่อไปในดาเรียแพทิเอมินทิสมีทางเดินอาหารหรือยังมีแล้วเก่งมากแต่ทางเดินอาหารของมันสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะไม่สมบูรณ์ขอบคุณนะคะทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า incomplete digestive tract หรือเราเรียกว่าอะไรนะลูก one hole sac นะคะ one hole sac แปลว่าถุงรูเดียวจริงไหมคะต่อไปจ้าต่อไปพวกมันมีการย่อยภายในหรือว่าการย่อยภายนอกทั้งในทั้งนอกเก่งมากนะคะมีทางการย่อยภายในเซลล์นะคะ intercellular เนาะ intercellular digestion แล้วก็มีทั้งการย่อยภายในหรือภายนอกนะลูกขอบคุณนะคะการย่อยภายนอกเซลอินตาหรือว่าเอกตานะคะเอกตาเซลลูลาไดเกชันหนูสรุปได้ประมาณนี้มั้งประมาณนี้ใช่ไหมเอาล่ะต่อไปสัตว์อื่นๆมีทางเดินอาหารไหมคะมีและทางเดินอาหารของฉันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์โอ้ยเก่งมากนะคะคอมพีทหรือว่าอินคอมพีทลูกคอมพีทใจ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 ฉันเป็นคอมพีทไดเกสทีฟแทร็กหรือพี่คิงลืมบอกอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรลูกเก่งมากทูโฮทิวทำไมไม่ลงท้ายด้วยคำว่าแสกเพราะมันเป็นท่อยาวต่อกันมันไม่ได้เป็นถุงๆเป็นโพรงๆจริงไหมฮะเข้าใจใช่ไหมคะมันเป็นทางเดินอาหารที่เป็นยาวต่อกันตั้งแต่ปากไปถึงทวารหนักเลยใช่ไหมคะมันมีลักษณะเป็นทิวทิวแปลว่าเป็นหลอดใช่ไหมลูกเป็นหลอดที่มี2รูเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมและพวกสัตว์ชั้นสูงใช้การย่อยแบบไหนหมดเลยการย่อยภายในเซลล์หรือว่าการย่อยภายนอกเซลล์นะลูกภายนอกเซลล์ใช่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 สัตว์ชั้นสูงจะใช้การย่อยภายนอกเซลล์นะคะประมาณนี้ถ้าหนูทำได้ประมาณนี้คือเก่งมากนะคะถือว่าเลิศอะตรงไม่ได้ไหนค่ะแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นบ้างไหมลูกมีเนาะเพราะอะไรสัตว์บางตัวก็ไม่มีทางเดินอาหารเลยรู้มาว่าทำไมไม่มีทางเดินอาหารเลยก็ชีวิตของฉันน่ะไม่ต้องย่อยเองก็ได้ทำไมไปรอคนอื่นย่อยแล้วก็ดูดมาใช้เลยไหนลองเดาซิใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้พยาธิถูกต้องแต่ว่าพยาธิหลายๆตัวมันมีการย่อยนะแต่มีพยาธิตัวหนึ่งที่ไม่ย่อยเลยเถอะดูดซึมของคนอื่นเท่านั้นแบบ 100% เลยอะค่ะรู้มั้ยตัวอะไรพยาธิตัวตืดเก่งมากนะคะให้หนูจดไว้นิดนึงนะลูกเป็นข้อยกเว้นเป็นข้อเมามอยกันนะคะพยาธิตัวตืดพวกนี้ไม่มีอะไรเลยลูกไม่มีทางเดินอาหารเลยเนาะเพราะว่ามันรอดูดซึมของโฮสต์คือใครเจ้าบ้านมันไปอยู่ในลำไส้เราใช่ไหมคะเราย่อยเสร็จมันดูดซึมเอาไปใช้เลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าพยาธิทุกตัวเป็นแบบนี้นะ
พยาธิไหลตัวดูดไปแล้วย่อยแต่ตอนนี้ดูดไปใช้เลยโอเคนะลูกพวกนี้ไม่มีทางเดินอาหารเลยฟังทันใช่ไหมคะเนาะพวกนี้ก็คือพยาธิถ้าเราไม่เรียกพยาธิเราจะเรียกมันว่าอะไรนะลูกปอปรสิตหรือพาราไซต์นั่นเองนะคะมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับร่างกายเรานะคะเป็นภาวะพาราซิติซึมแต่ว่ามันได้ประโยชน์แต่เราเสียประโยชน์นะคะเป็นภาวะปรสิตพาราซิติซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมานี่ก็คือพื้นฐานแรกที่เราจะเรียนกันโอเคมีลูกฟังทันไหมเอ่ยทันหรือไม่ทันพอได้ความรู้ไหมลูกได้นะพี่คิงขอสรุปสุดท้ายแล้วเราไปเรื่องอื่นได้ไหมไหวไหมคะที่รักแน่นะถ้าแน่ตอบพี่คิงนะคะพร้อมมาพร้อมมาหนังท่าเดิมค่ะเวลาจะถามเด็กนะคะถ้าตอบไม่ได้พี่คิงก็จะทำหน้าแบบอุ๊ยตอบไม่ได้หรอคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูตอบได้พี่ก็จะตอบถูกเว้ยนะคะเด็กๆคำถามเรามีการย่อยกี่แบบถ้าแบ่งตามตำแหน่งที่เกิดการย่อยอะไรกับอะไรย่อยภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์พวกชั้นต่ำใช้การย่อยแบบไหนพวกชั้นสูงแบบเราใช้การย่อยแบบไหนไฮด้ากับดอนตัวแบนอยู่กลางๆจะว่าสูงก็ไม่สูงจะว่าต่ำก็ไม่ต่ำมีการย่อยกี่แบบเลยเยี่ยมมากนะฮะสัตว์ทุกตัวมาที่มีทางเดินอาหารนะคะไดเกสทีฟวอล์กกันลูกทางเดินอาหารโอ้ยฟุตวอล์กเอ้ยยี่กินทุเรศนะฮะสัตว์ทุกตัวมาที่มีทางเดินอาหารนะครับคุณน้องไม่ตอบเขาได้มาใครนะไม่มีทางเดินอาหารเลยโปโตซัวกับฟองน้ำไฮด้ากับแมงกะพรุนมีทางเดินอาหารหรือยังแต่ว่ามันเก่งมากค่ะและสุดท้ายพวกเราเป็นคนรู้แล้วค่ะและทางเดินอาหารของเราเยี่ยมมากตบมือให้กระต่ายหน่อยค่ะโอเคมั้ยหน้านี้พอเก็บคะแนนได้มั้ยลูกมั่นใจป่ะเนี่ยมั่นใจเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่การย่อยกันเลยจ้าโอ้ตื่นเต้นจะได้สอนแล้วมารอบนี้เอาให้ละเอียดเลยนะคะเอาให้ละเอียดเลยบอกได้เลยนะคะว่ารอบนี้ละเอียดมากจะแบบอย่างเงี้ยเลยเพราะอะไรลูกหนาวนะคะเอาละค่ะพวกที่1 non digestive tract and intercellular digestion แปลว่าอะไรลูกไม่มีทางเดินอาหารและมีการย่อยภายในเซลล์เธอไม่มีทางเดินอาหารก็บอกเราชัดเจนว่าชั้นสูงหรือชั้นต่ำและเป็นการย่อยภายในเซลล์ก็บอกเราอีกว่าชั้นสูงหรือชั้นต่ำเด็กๆจำได้ไหมมีใครบ้างนะที่เป็นแบบนี้กับโอเคในเทปเนี้ยพี่กิงขอโปรตีนกับฟองน้ำได้ไหมขอแค่3ตัวแบบละเอียดเลยได้ไหมแน่นะโอเคนะครับมาเริ่มกันโปรโตซัวตัวที่1 นะคะชื่อว่าอะไรนะคะพารามีเซียมเราจะค่อยๆไปทีละจุดนะลูกไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะพารามีเซียมเป็นโปรโตซัวน้ำจืดหรือน้ำเค็มน้ำจืดน้ำจืดยาเป็นโปรโตซัวน้ำจืดก็คือจืดวอเตอร์ชัยสีมึงเก่งแล้วนี่ก็ตอบได้สินะคะมึงลองย้อนไปดูต้นเทปสินะคะ Just water เป็นสารละลายแบบไหน Hypotonic Solution แปลว่าเข้มข้นหรือเจือจางนะลูกเจือจางเจือจางนะคะเดี๋ยวทุกคนลองร้องเพลงตามพี่กิ่งเล่นๆสิคะโรตัวสัวในน้องน้ำเต็มของไฮโปโทนิกน้ำเต็มของไฮโปโทนิกพารามีเซียมเร่งรีบพารามีเซียมเร่งรีบบีบออกจากตัวด้วยคอนแทคไทบีบออกจากตัวด้วยคอนแทคไทอีกแล้วอ่ะพี่กิ้งจดให้เพลงนี้ยังไงหนูก็เจอเทอมนี้แหละเอาไป
โรตสัวในน้องนะคะหนองหมายถึงหนองน้ำนะลูกไม่ใช่น้ำหนองนะคะแต่ถ้ามันร้องครบมันจะดูนะแบบมันดูไม่พออ่ะเปิดตัวสวยในหนองน้ำเนี่ยลูกน้ำที่สามที่มันนั้นแตกก็ทุเรศนะคะเปิดตัวสวยในหนองน้ำเต็มคลองเต็มตะลิงพลามีเสียมชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงทุเรศน้ำเต็มคอไฮโปโทนิกนี่หนูเคยร้องเพลงแบบเกาหลีมาที่แบบใช้แต่ลมมาลบน้ำเต็มคอไฮโปโทนิกพลามีเสียมทำมาเร่งมาเร่งมาเร่งรีบเร่งรีบทำมาบีบลูกบีบลูกบีบพลามีเสียมเร่งรีบบีบออกจากตัวด้วยคงแตกตายปลาปลาทะเลปลาทะเลกลัวเกลือเหงือกไตขับเกลือผิวป้องกันเกลือตัวกล้าขับเกลือปลาปลาในคลองปลาปลาในคลองปลาในคลองขับเกลือเก็บน้ำดูเกลือเก็บน้ำขับเก็บเกลือขับน้ำพวกเราต้องจำในโนกทะเลมีน้ำเศร้าแกลนวันนี้ขอท่อนนี้พอนะคะหลายคนสบายใจหุยดีแล้วเอาแค่ท่อนนี้นะคะเอาละมาพร้อมกันสาธุลูกแด่เทพพรามีเสียมผู้เจริญใครคนไหนร้องเพลงนี้ได้ขอให้ปีหน้าคุณแม่ถูกหวยอย่างต่ำ12ล้านก็คือแม่ไปซื้อหวยใต้ดิน12เจ้าอ่ะลูกเจ้าละบาทเจ้าละบาทเข้าใจเนาะ12เจ้าก็ถูก12บาทพอดีนะคะได้เงินหลายพันอยู่นะคะมาพร้อมกันป้ายไปไหนลูกป้ายไปไหนลูกเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนูต้องเข้าใจคำว่าร้องเพลงกับการพร่ำบ่นเข้าใจใช่ไหมคะเราต้องร้องเพลงนะคะ1 2 3โปโตสัวในน้องน้ำเต็มคลองให้โปโตนิกพารามีเสียมเร่งรีบโยบีบออกจากตัวด้วยคอนแทคไทปลาพอนะฮะสรุปแล้วในที่มันอยู่ในน้ำจืดเนี่ยสิ่งที่จะเข้าไปในตัวมันตลอดก็คืออะไรลูกน้ำเพราะว่าในน้ำจืดมีน้ำอยู่มากไหมลูกแต่ว่ามันกลัวมิล่าไม่กลัวน้ำเข้าได้ฉันก็ทำอะไรได้ใช้คำว่าบีบหรือบีบนะลูกบีบนะคะฉันบีบออกเพราะถ้าไม่บีบก็คงแตกตายถ้าไม่บีบก็คงแตกตายมันก็เลยมีถุงที่ชื่อว่าอะไรนะใจเก่งมากมีถุงชื่อว่า contractile vacuo โอเคนะคะทีนี้ในน้ำของมันก็จะมีอาหารอยู่ไหมเอ่ยมีอาหารของมันก็จะเป็นพวกไหนเป็นส่วนใหญ่เลยลูกแพงต้อนหรือว่าถูกต้อนลูกแพงต้อนใจแพงต้อนจำเป็นไหมว่าต้องเป็นสาหร่ายอาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆได้เปล่าได้นะครับเพราะแพงต้อนแปลว่าผู้ลอยต่างน้ำอย่างเช่นภาพเนี้ยมันกำลังกินสาหร่ายเซลเดียวขนาดเล็กนี่คืออาหารโปรดของนางเลยนะเป็นสาหร่ายเซลเดียวพารามีเซียมก็เซลเดียวแต่สาหร่ายเซลเดียวเล็กกว่ามันฉันเลยกินได้เข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะขั้นตอนแรกพารามีเซียมจะทำอย่างไรขั้นตอนที่หนึ่งมันจะทำยังไงลูกใช่เรามาเขียนขั้นตอนให้ละเอียดกันเนาะขั้นตอนที่หนึ่งมันจะใช้ซีเลียนะคะพัดโบกอาหารใช่ไหมคะจนอาหารเข้าไปในไหนลูกเข้าไปในเซลล์ของมันทางด้านไหนเอนอหรือว่าออรอกรูปนะลูก
ออร่ากรุ๊ปแปลว่าซ่องปากหรือว่าซ่องทวังหนักช่องปากเลยนะคะขั้นตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนผ่านไปผ่านไปโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาจะตายแล้วเขาโดนพารามิเซียมผ่านเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเลยผ่านเข้าไปโดยที่มีการย่อยหรือยังยังไม่ย่อยเอาเขาไปก่อนเดี๋ยวค่อยย่อยใช่ไหมคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการย่อยภายในหรือภายนอกแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่สองเป็นยังไงนะลูกมันเกิดกระบวนการที่ชื่อว่าอะไรนะคะกระบวนการที่มีชื่อว่าเอนโดไซโตซิสนะคะพูดตามพี่หนึ่งรอบเอนโดไซโตซิสเอนโดไซโตซิสเด็กๆพี่กิ้งถามหนูจากใจจริงเลยนะหนูเข้าใจมันมากแค่ไหนหรือว่าพี่กิ้งทวนให้หน่อยให้พี่กิ้งทวนให้มั้ยหรือว่าหนูได้แล้วให้ตัวให้นิดนึงไหมลูกทวนเนาะเอาแบบจริงจังจริงจังเนาะนะคะมาเราจะได้ไม่ผิดนะคะทีเนี้ยทุกคนหาที่จดเนาะมีหน้าว่างอยู่ใช่ไหมลูกหาที่จดจดให้พี่หน่อยนะเขาบอกว่าการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์ในการลำเลียงสารผ่านเข้าผ่านออกจากเซลล์ทีเนี้ยให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่นะการลำเลียงสารผ่านเข้าผ่านออกจากเซลล์จะแบ่งออกเป็น2กรณีใหญ่ๆก็คือยังไงลูกแบบที่1เขาเรียกว่าการลำเลียงสารแบบผ่านเซลล์การลำเลียงสารผ่านเซลล์แปลว่ามันมีความสามารถในการผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้อ่ะลูกเข้าใจใช่ไหมคะฉันสามารถผ่านบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเข้าตรงไหนก็ได้หมดเลยนะลูกคือฉันสามารถผ่านเซลล์ได้แสดงว่าสารตัวนั้นมีขนาดเล็กหรือว่าสารขนาดใหญ่ขนาดเล็กใช่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 เป็นสารที่ขนาดเล็กเพราะว่าสารขนาดใหญ่จะผ่านเข้าเซลล์ได้มั้ยไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะทีเนี้ยเด็กๆจำได้ไหมเยื่อหุ้มเซลล์เรามีใครเป็นองค์ประกอบบ้างนะลูกมีลิพิดไบเลเยอร์นะคะลิพิดไบเลเยอร์เก่งมากลิพิดไบเลเยอร์ทำหน้าที่เหมือนกับอะไรระหว่างไขมันกับไขกูไขมันหรือไขกูนะลูกไขมันล่ะคะเพราะต่อไปมีอะไรแทรกอยู่ระหว่างโปรตีนกับส้นตีนโปรตีนเฮ้ยโปรตีนนะคุณน้องโปรตีนแทรกนะโปรตีนแทรกเขาเป็นโปรตีนโปรตีนแทรกอยู่สีสวยลูกแทรกอยู่สีสวยเลยไปแทรกไปแทรกไปนะคะชิปแล้วหลังจากนั้นเห็นไหมลูกเห็นไหมอยู่ๆเผลอแป๊บเดียวเห็นไหมลูกหันหน้าขึ้นมาปุ๊บเป็นไงลูกมันไปไกลแล้วเห็นไหมลูกการที่เราอยากวาดรูปเร็วๆอ่ะเราต้องฝึกบ่อยๆเห็นไหมลูกพี่กิ่งวาดแป๊บเดียวเองเห็นไหม นะคะพี่กิ่งวาดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะเอาละทีนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆทีนี้เด็ดๆจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นหลักๆเลยลูกอย่างแรกอย่างแรกคือฟอสโฟลิพิดก็คือไขมันอย่างที่สองอะไรแทรกอยู่นะคะโปรตีนโปรตีนแทรกอยู่ถูกต้องเลยจ้าโอเคไหมคะเนี่ยทีเนี้ยเด็กๆดูสาร A นะสาร A สาร A จิบ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 สาร A นี่ถือว่าเล็กหรือถือว่าใหญ่ถือว่าเล็กเนาะมันก็เลยสามารถทำอะไรได้ลูกผ่านเข้าไปในเซลล์อย่างเงี้ยเห็นไหมคะแบบนี้เขาจะเรียกมันว่าการลำเลียงสารผ่านเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าใจใช่ไหมคะและสารแรกแบบนี้ทำไมมันผ่านตรงไขมันได้อะลูกแสดงว่าสารเป็นสารที่ละลายในไหนละลายในไขมันแสดงว่าฉันมีขั้วหรือว่าไม่มีขั้วฉันไม่มีขั้วฉันละลายในไขมันใช่ไหมคะและแบบนี้เป็นการผ่านจากสารมากไปน้อยหรือน้อยไปมากลูกด้านนอกด้านนอกด้านนอกสารด้านในสาร
แบบนี้เราจะเรียกว่าการแพร่เข้าใจใช่ไหมคะการแพร่คือการเคลื่อนตัวของสารจากสารมากไปสารน้อยและการแพร่แบบที่1เราจะเรียกว่า simple diffusion การแพร่แบบธรรมดาโอเคมั้ยสรุปแล้วการแพร่แปลว่าอะไรนะคะการลำเลียงสารจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนะมากไปน้อยและเป็นการผ่านตรงฟอสโฟลิพิดได้เลยผ่านตรงไขมันได้เลยเพราะฉันไม่มีขั้วเหมือนกันจิบ้าวถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกมันว่าการแพร่แบบธรรมลาเข้าใจไหมเข้าใจไหมอีหนูเอ้ยตัวเองสารที่สองอ่ะด้านนอกสารมากหรือสารน้อยเนี่ยด้านในน้อยแต่ว่าพวกเขาว่าเป็นสารที่มันมีขั้วถูกต้องเลยค่ะและเมื่อมีขั้วชั้นละลายในไขมันหรือชั้นละลายน้ำและเมื่อละลายน้ำฉันผ่านตรงไขมันได้เปล่าไม่ได้มันไม่ยอมให้ผ่านใช่ไหมแสดงว่าพวกนี้สารต้องผ่านตรงไหนนะลูกตรงไหนนะผ่านตรงโปรตีนตรงเนี้ยเข้ามาแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆการลำเลียงสารแบบ B มันคือจากสารมากไปน้อยหรือว่าน้อยไปมากมากไปน้อยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าต่างจาก A ยังไงลูกผ่านโปรตีนเพราะฉันละลายน้ำเท่านั้นเองจริงไหมลูกและเมื่อเป็นการเคลื่อนตัวจากสารมากไปสารน้อยเราก็เรียกว่าการแพร่แต่การแพร่แบบนี้เราเรียกว่า facilitated diffusion โอเคไหมเนี่ยโอเคไหมจ้าโอเคมา facilitated แปลว่าการแพร่แบบใช้โปรตีนร่วมกันในการเข้ามาใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินคำว่า facility มั้ยสมมติหนูสอบติดหนูอยากเข้าคณะอะไรกันเฮ้ยเหรอเอาแล้วหนูอยากเข้าคณะอะไรลูกคณะแพทย์คณะเสียงอีสานคณะหมอลำคณะหมู่กรอบอ่ะกูเล่นมุกครบหมดแล้วลูกมึงอยากเข้าคณะอะไรสมมติแพทย์ทีเนี้ยเวลาหนูไปพักที่มหาลัยมันก็ต้องมีหอในใช่มั้ยคะหอในเนี่ยมันจะมีส่วนกลางใช่ไหมส่วนกลางที่เราใช้ร่วมกันนั่นแหละเขาเรียกว่า facility ก็คือการแชร์การส่วนกลางอะค่ะนักเรียน facilitated diffusion ก็คือการเคลื่อนเข้ามาโดยใช้โปรตีนเดียวกันโปรตีนร่วมกันพวกเนี้ยในการผ่านเข้ามาเข้าใจใช่ไหมครับเป็นส่วนกลางในการเข้ามาเข้าใจใช่ไหมแบบนี้ก็คือการแพร่ผ่านโปรตีนได้เนาะและสุดท้ายค่ะสารสุดท้ายเลยจ้าใครตอบได้นะเขาว่าตัวเองเก่งมากเลยนะเขาจะเดินไปแล้วแบบกาบลองข้างที่หนึ่งตอดดังปึ้งเพราะว่ามันยืนท้องหอยเธอสารเนี้ยก็ละลายน้ำเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันต่างกับพี่ยังไงตัวเองข้างนอกมีสารมากหรือสารน้อยข้างในมีสารน้อยหรือสารมากแบบนี้มันผ่านเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้ใครช่วยถ้าไม่ใช้ ATP ช่วย ATP คืออะไรคะระหว่างสารเก็บพลังงานกับสารเก็บพระพุทธรูปทำไมวันนี้คุณนึกออกแต่อะไรที่มันต้องตกตะโลกวะสารเก็บพลังงานหรือพระอันทวงอะพระอันทวงแปลไม่ได้เหรอลูกพวงอันทางไงลูกกินเหี้ยถูกต้องเลยนะคะเอาล่ะตัวเองเราใช้อะไรในการช่วยนะ ATP ในการปั๊มไข่เข้าลูกปั๊มไข่เข้าปั๊มสารเข้าจากสารน้อยไปมากถ้ามีการใช้ ATP ช่วยเราจะเรียกว่า Active Transport เข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่ใช้ ATP ช่วยเราจะเรียกว่า Passive Transport เท่านั้นเองเข้าใจใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทุกคนลองตอบพี่คิงนะใครตอบได้นี่คือที่สุดแล้วนะถือว่าเป็นเด็กม.5ที่จะขึ้นม.6แล้วถือว่าเก่งมากเลยนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าว่าที่คุณหมอจ๋าว่าที่เมียหมอจ๋าว่าที่เมียหมอที่ปีหน้าจะร่ำรวยสอบที่ไหนก็ติดจ๋า
มึงสู้ตายมากเรื่องนี้นะคะเฮ้ยเธอตัวเองว่าแพสซีฟกับแอคทีฟทานสปอร์ตเหมือนกันตรงไหนก่อนหนูว่าแพสซีฟทานสปอร์ตกับแอคทีฟทานสปอร์ตมีอะไรที่เหมือนกันตอบพี่คิงหน่อยค่ะมันเป็นการรำเรียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าใจใช่ไหมคะเป็นการเรียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไงเต้งตอบนะสาร A ผ่านเยื่อหุ้มไหมลูกผ่านจริงไหมสาร B ผ่านเยื่อหุ้มไหมลูกผ่านสาร C ผ่านเยื่อหุ้มไหมลูกนั่นแปลว่าแพสซีฟกับแอคทีฟมีอะไรที่เหมือนกันเป็นการรำเรียงสารแบบผ่านเยื่อหุ้มเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแปลว่าสารต้องขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรนะที่จะผ่านเข้ามาในรูตรงนี้ได้ต้องใหญ่หรือเล็กนะเพราะถ้ามันใหญ่มันจะแย่เข้าไปในรูได้มั้ยลูกไม่ได้โอเคเนาะถ้าจากสารมากไปสารน้อยไม่ต้องใช้ ATP คือแพสซีฟหรือแอคทีฟถ้าสารน้อยไปสารมากเข้าโดยตรงไม่ได้ ATP ช่วยเรียกว่าแอคทีฟหรือแพสซีฟแอคทีฟเข้าใจเนาะได้มั้ยเนี่ยได้หรือไม่ได้เอาไมค์อธิบายก่อนแพสซีฟทรานสปอร์ตเป็นยังไงเป็นการลำเลียงสารผ่านเซลล์จากสารมาไปสารไม่ต้องใช้ ATP โอเคนะคะแล้วแอคทีฟทรานสปอร์ตล่ะการลำเลียงสารจากน้อยไปต้องใช้ ATP แล้วแพสซีฟแบ่งออกเป็นกี่แบบSimple Diffusion กับ Facilitated Diffusion ตอบพี่นาพี่กิ่งหมายถึงอะไรสารมากไปสารน้อยไม่ใช้ ATP สารผ่านตรงไขมันเข้ามาในเซลล์ได้เลยสารมากไปสารน้อยไม่ใช้ ATP แต่ต้องผ่านช่องโปรตีน Facilitated Diffusion สารน้อยไปสารมากต้องใช้ ATP อ่ะเก่งมากตรงนี้เต้งหน่อยค่ะต่อไปแล้วถ้าสารมันขนาดใหญ่มากล่ะลูกหนูคิดว่ามันจะผ่านได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวๆนะนี่คือภาพของอะไรลูก หลายคนกำลังตกใจเฮ้ยอย่า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 โอ้ยนะมันก็รอให้กูร้องจนจบเลยเนาะนะคะหอยเธอเด็กๆเห็นอะไรบางอย่างไม่ยากมันคือตัวไรอะมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นอาหารแล้วกันเนาะแล้วหนูว่ามันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคะพี่ถามหนูจริงๆมันใหญ่แบบนี้มันจะเข้าตรงไหนอะเธอเนี่ยผ่านเข้าเซลล์แบบนี้หนูว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาอะไรใหญ่ๆแย่เข้าไปในอะไรเล็กๆอะมันจะเป็นยังไงหนูนึกถึงอะไรอ่ะตอนเอาลูกบาสแย่เข้าไปในหลุมก๊อปหนูว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้แตกทะลึ่งออลุ่มแตกนะคะแบบนี้หนูว่ามันทำได้ไหมอ่ะไม่ได้เธอหรือผ่านช่องโปรตีนได้มั้ยลูกไม่ได้เข้าตรงไหนก็ไม่ได้แต่ว่าเซลล์อยากเอาเข้าไปไหมอยากเอาเข้าไปอยากนำเข้าไปแล้วทำไงดีอ่ะก็ต้องใช้การลำเลียงแบบใหม่ก็คือการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โอเคนะคะการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มันเป็นการนำสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่ลูกสารขนาดใหญ่เข้าหรือออกจากเซลล์ลูกเข้าหรือออกลูกเป็นประโยคบอกเล่านะคะหนูไม่จำเป็นต้องตอบประโยคบอกเล่านะคะเข้าหรือออกจากไหนนะคะคุณน้องจากเซลล์เป็นการเอาสารขนาดใหญ่เข้าเซลล์ไล่ไหมเป็นการเอาสารขนาดเล็กเข้าเซลล์ไล่เปล่าไล่หรือไม่ไล่ไล่นะคะวิธีการเด็กๆไม่ต้องจดนะคะไงนะไงนะพี่กิ่งได้ทำการเขียนไว้ให้แล้วแต่ถ้าหนูจะจดตามก็ได้นะถ้าหนูไหวนะลูกลองดูนะเดี๋ยวพี่กิ่งขอหาเอกสารนั้นก่อนนิดนึงเดี๋ยวแนบให้นะคะทางบ้านนะคะแป๊บนึงนะอีกแป๊บนึง
แป๊บนึงนะคะทางบ้านอย่าเพิ่งด่านะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแหละลูกแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเนี่ยค่ะถ้าหนูอยากจะเขียนก็เขียนได้เลยนะคะเด็กๆดูภาพนี้ก่อนลูกดูภาพนี้นะหนูว่าสาร A มันผ่านหรือไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านอันนี้เรียกแบบนี้เรียกว่าผ่านใช่ไหมคะดูภาพนี้นะสารตัวนี้มันใช้การโอบเลยลูกมันไม่ใช่การแทงทะลุแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะมันใช้เยื่อหุ้มเซลล์โอบแล้วก็ทำไงลูกหุ้มแล้วก็เอาเข้ามาเป็นถุงแบบนี้ถามว่าแบบนี้หนูว่าแบบ A กับแบบ B แบบไหนที่เรียกว่าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผ่านคือการผ่านทะลุเข้าไปเลยอะลูกแต่ตัวนี้แบบนี้เรียกว่าผ่านมะแบบนี้ใช้ว่าเป็นการอุ้มเป็นการโอบแล้วดึงเข้ามาเลยแบบนี้เรียกว่าไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าใจใช่ไหมคะเป็นการนำสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่พี่รู้ว่าหนูน่าจะจดในห้องไม่ทันพี่กิ่งเลยวาดรูปมาให้ดูเดี๋ยวส่งให้หลังเลิกเรียนนะเอาล่ะทุกคนดูนะคะแบบนี้แล้วกันแบบนี้แล้วกันเริ่มต้นจากอย่างนี้ค่ะดูภาพนี้จ้าเด็กๆจ้าเด็กๆจ้าเด็กๆจ้าอันนี้เป็นสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่และพี่กิ่งเริ่มต้นจากสารนี้อยู่ด้านในเซลล์หรือด้านนอกเซลล์ด้านในเซลล์ด้านในเซลล์อันนี้คืออินทราด้านนอกคือเอ็กซ์ตราเข้าใจใช่ไหมคะเช่นอะไรลูกเช่นอะไรสารขนาดใหญ่อาจจะหมายถึงฮอร์โมนได้มั้ยลูกหรือในกรณีนี้อาจจะหมายถึงเอนไซม์ได้มั้ยลูกหรือม.6 เรียนมาแล้วสารสื่อประสาทได้มั้ยลูกพวกนี้เป็นสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่เข้าใจใช่มั้ยคะทีนี้หนูดูมันทำอะไรอ่ะมันหุ้มเป็นถุงใช่มั้ยอะไรลูกสารขนาดเล็กไม่ได้ลูกสารขนาดเล็กไม่ได้เห็นมั้ยพี่ต้องการเน้นเว้ยอ๋ออ๋อนี่คือเข้าใจพี่เปล่าจับไตคนตอแหลได้ค่ะ เป็นสายขนาดเล็กไม่ได้ต้องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จริงๆถ้าพี่กิ่งยอมแพ้แค่แก้ก็คือจบถูกต้องไหมลูกแต่ในเมื่อเราไม่ยอมแพ้เราก็ต้องเขียนต่อนะคะทีนี้ลูกเด็กๆดูสิคะมันทำอะไรมันเอาเยื่อหุ้มสารเอาไว้ใช่ไหมคะกลายเป็นถุงที่เราเรียกว่าถุงเวสิเคิลเด็กๆจำถุงเวสิเคิลได้มะได้ป่าวอ่ะได้ไหมย่าแน่ใจนะเวสิเคิลเป็นถุงเก็บเหมือนโกดังหรือว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอีก้อนนี้มันทำยังไงมันวิ่งไปแล้วชนตึ้งเขากับใครเลยเยื่อหุ้มเซลล์พี่คิงชนเสร็จมันจะแตกไหมย่าไม่แตกเพราะว่ามันกับเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสารที่เหมือนกันเด็กๆจ๋าส่วนนี้คือดินเหนียวหนูเอาดินเหนียวไปชนดินเหนียวมันจะแตกหรือว่ามันจะรวมกันรวมใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีเขาคือเวสิเคิลมาทำไรอ่ะเขาขอฝากสารออกไปหน่อยได้มั้ยได้ก็ได้ดูเอ้ยอีควายนะฮะด่าทำไมก็ไม่รู้หรือไม่มีเหตุผลนะคะพอชนเสร็จปุ๊บมันรวมกันมันรวมฉลองกรีดเลยทำไมก็ไม่รู้แต่กรีดมันรวมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเต็งดูแล้วก็ดันสารออกข้างนอกเลยเห็นไหมคะเด็กๆแบบนี้ถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ผ่านอันนี้เป็นการลำเลียงสารขนาดเล็กหรือใหญ่ออกจากเซลล์เป็นการนำสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าใจใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าเอ็กโซไซโตซิสพูดตามพี่เอ็กโซไซโตซิสใช่เอ็กซิสแปลว่าอะไรนะเอ็กซิสแปลว่าออกเอ็กโซไซโตซิสแปลว่าการลำเลียงลำเลียงสารออกเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมคะต่อไปดูภาพนี้นะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะถ้าไม่ฟังเขาคงงอนแล้วน่ารักมาเออใครไม่ชมกูได้เลยไอ้วอร์มรอหน้าห้องได้เลยน่ารักมาน่ารักมา
ระหว่างพี่กับหมาใครน่ารักกว่ากันลูกหมาเมื่อวานขอเมานิดนึงได้ไหมพี่เพิ่งเมากับพี่เสือน้อยไปพี่อ่ะลงวิดีโอในเพจตัวเองใช่ไหมแล้วก็ในเพจอ่ะมันจะมีการแบบว่าส่งดาวเพื่อให้กำลังใจใช่ไหมคะในเพจกูลงวิดีโอทุกอันไม่มีดาวสักอันไปดูที่เขาลงรูปหมาลูกที่เป็นอีเข้าเจ้าอีเข้าเจ้าอ่ะหมาไซบีเรียนอ่ะโหยคนส่งดาวให้วิดีโอนึงไป 3-400 ดวงของฉันไม่มีสักดวงฉันแบบฉันน่ารักสู้หมาไม่ได้ตรงไหนวะอีพวกเพื่อนน้องๆที่กินข้าวอยู่มองหน้าพี่แล้วทำหน้าแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นว่าพูดได้ไหมพี่จี้อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวพูดได้มั้ยนะคะทีนี้เธอเด็กๆดูนะคะนี่คือสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่สารขนาดใหญ่ใช่ไหมทีนี้เด็กๆดูนะมันผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ไหมมันก็เลยใช้วิธีการโอบโอบก็คือโอบเอาไข่เข้าไปโอบเอาอาหารขนาดใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมลูกเข้าไปสุดท้ายแล้วก็หลุดกลายเป็นถุงเวสเซิลอันนี้คือการเอาสารขนาดใหญ่เข้าเซลล์หรือออกจากเซลล์ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าเอนโดไซโตซิสตอบพี่คิงก่อนเอ็กโซไซโตซิสกับเอนโดไซโตซิสมีอะไรเหมือนกันเป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่ผ่านหรือไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ถ้าเอาสารออกเรียกว่าเอนโดหรือเอ็กโซถ้าเป็นเอาสารเข้าเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ดูอีกภาพหนึ่งดูก่อนนี่คือสารใช่ไหมลูกแล้วมันกำลังทำอะไรเนี่ยชื่อค่อยๆดูนะดึด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 จะค่อยๆเลื่อนนะลูกชื่อ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 แบบนี้คือเข้าหรือออกอันนี้เอาสารเข้าเซลล์อันนี้ก็แสดงว่าอันนี้เอนโดไซโตซิสหรือเอ็กโซไซโตซิสเอนโดไซโตซิสเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเดี๋ยวลองดูให้ดีนะอีกรอบตัวนี้เป็นเอนโดหรือเอ็กโซเพราะเป็นการนำสารเข้ามาในเซลล์อันนี้คือเอนโดหรือเอ็กโซเพราะเป็นการนำสารทำไมอันนึงพี่กิ่งเรียกฟาโกไซโตซิสอีกอันนึงพี่กิ่งเรียกปิโนไซโตซิสมันต่างกันตรงไหนดูรูปดูนะจึ๊บจึ๊บมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ตรงนี้เองเลยนะง่ายมากเธออันหนึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ยืดตอนแรกเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกมันยืดออกไปโอบล้อมอาหารด้านนอกเห็นปะอีกอันนึงล่ะลูกเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้ามารองรับอาหารแบบนี้เข้าใจใช่ไหมถ้าเยื่อหุ้มเซลล์ยืดออกไปด้านนอกเกิดเป็นเท้าเทียมเท้าเทียมคืออะไรการที่เยื่อหุ้มเซลล์มันยืดออกไปโอบอาหารคล้ายๆกับเอาเท้าไปโอบไข่สะกดให้พี่กิ่งทำให้ดูไหมลูกเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะลูกไม่ต้องกลัวพี่ใส่กางเกงนะคะเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกอาหารทำไมลูกโอ้ตะคิวกินนะฮะตะคิวกินนะตะคิวกินค่ะตะคิวกินมันตะคิวจริงจริงแสดงว่าพี่กิ่งต้องขอขมาพวกมึงก่อนใช่ไหมคะที่ยกเท้าใส่พวกมึงเนี่ยโอ้โอ้เออเออเออโอ้ขอขมาปุ๊บหายเลยเธอเอาอีกรอบไหมลูกถ้ามันมีการยืดออกไปข้างนอกมันจะเหมือนกับเอาขาออกไปอะลูกเข้าใจใช่ไหมคะเหมือนอย่างเงี้ยให้นึกภาพมีผู้ชายอยู่ลูกแล้วหนูก็นั่งอยู่แล้วหนูก็ยื่นขาไปนี่แน่มันจะเกิดเป็นลักษณะของอะไรเทียมๆนะคะเท้าเทียมถ้าเยื่อหุ้มเซลล์ยืดออกไปโอบล้อมอาหารแบบนี้จะเรียกว่าฟาโกไซโตซิสเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ๆเยื่อหุ้มเซลล์มันทำไมนะลูก
มันเว้าเข้ามาคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับปี๊ถูกต้องมั้ยปี๊คือปี๊ลามิดคว่ำอ๋อเป็นอย่างงี้ลูกปีละมีความไงอ๋อเด็กๆเคยเห็นปี๊ไหมล่ะมันจะเป็นรูบุบๆเข้าไปใช่ไหมล่ะอะไรอย่างนั้นค่ะนะคะปีละมิดไงปีละมิดความไงอ๋อมันมีหลุมไหมลูกมีหลุมบุบมะบุบมะบุบลึกไหมลูกลึกมะอุ้ยขายของใหญ่เลยนะพวกมึงอ่ะนะคะถ้าเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้ยื่นออกไปเป็นเท้าเทียมแต่มีการบุบเข้ามาคล้ายกับปิลามิดความแบบนี้เราจะเรียกว่าปิโนไซโตซิสเป็นการที่บุบเข้าไปคล้ายปิลามิดความแล้วเราก็เอาสารแย่เข้าไปอุ้ยลงไปนะคะกรอกเข้าไปนะคะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะสรุปสุดท้ายเดี๋ยวพี่กิ่งวัดรูปให้ดูมาเด็กๆต่อพี่กิ่งก่อนนะการลำเลียงสารขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการนำสารออกเรียกว่าอะไรนะคะเอ็กโซไซโตซิสแปลว่าเอาสารเข้าหรือสารออกนะเป็นการนำสารขนาดเล็กหรือสารขนาดใหญ่และถ้าเป็นการนำสารขนาดใหญ่เข้าในเซลล์ล่ะลูกใจ endo cytosis endo แปลว่าข้างนอกหรือข้างในนะข้างในทีนี้เด็กๆจำได้ไหมสมมติว่านี่คือระนาบของใครลูกเซลระนาบเซลเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเซลทำแบบนี้คือการยืดส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปทำอะไรลูกไปโอบอุ้มอะไรเข้ามาอาหารเข้ามาแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่มันยืดออกไปคืออะไรต่อพี่กิ่งก่อนแบบหนึ่งมันคือส่วนของอะไรของมันเซลล์เมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าเยื่อพรหมจารีนะลูกใครไม่ตอบกูจะแสดงภาพให้ดูอีกรอบนึงหลายคนบอกเมื่อกี้พี่กิ่งแสดงภาพฟาโกไซโตซิสแต่หนูเห็นปิโนไซโตซิสเลยนะฮะเยื่อหุ้มเซลล์ยืดออกไปเกิดเป็นอะไรนะคะเกิดเป็นเท้าเทียมลูกหนูตอบขาเทียมมันดูเหมือนกับเหมือนเซลล์ใส่ขาพลาสติกแล้วเดินไปเดินมาค่ะเท้าเทียมหรือสูโดโพเดียมพูดตามเขาหนึ่งรอบสูโดโพเดียมเต็งตอบเขาสิสูโดแปลว่าอะไรนะสูโดแปลว่าเทียมโพเดียมแปลว่าเท้าสูโดโพเดียมก็เลยแปลว่าเท้าเทียมเข้าใจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะโอบเขาไปแล้วเกิดเป็นอะไรลูกเวสิเคิลมาเป็นถุงเวสิเคิลใช่ไหมคะที่บรรจุอาหารเอาไว้ถูกต้องไหมคะเราเรียกถุงเวสิเคิลนี้ว่าอะไรนะลูกฟูดแวคิโอขอบคุณค่ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์ของมันทำยังไงลูกเว้าเข้ามาจะมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรปีลามิดคว่ำนะคะปีลามิดคว่ำเข้ามาแต่จริงๆต้องบอกว่าคล้ายๆกับแก้วแชมเปญนะลูกไข่แก้วที่มันบุกเข้าไปไว้รองรับใช่ไหมคะแล้วสารก็เข้าไปพวกนี้จะเป็นสารของแข็งหรือของเหลวถ้าสมัยก่อนเขาเชื่อว่าแบบนี้คือการนำสารละลายเข้าไปอย่างเงี้ยลูกเข้าใจใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเพราะว่าก็ได้หมดแล้วแต่เซลล์ในของแข็งของเหลวได้หมดแล้วแต่มันเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้มันวอลเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นอะไรเหมือนกันเลยลูกฟูดแบคิโอเก่งมากค่ะฟูดแบคิโอเด็กๆจ๋าภาพแบบที่1เป็นการเอาสารเข้าหรือสารออกสารเข้าลูกภาพแบบที่2คือสารเข้าหรือสารออกสารเข้าแสดงว่า1กับ2ต่างก็เป็นเอ็กโซหรือว่าเอนโดไซโตซิสแต่ตัวหนึ่งเป็นการยืดออกไปโอบเข้ามาใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าอะไรนะว่าที่เมียหมอทุกคนขอบคุณค่ะฟาโตโอโอทุยนะฮะฟาโกไซโตซิสอีกอันหนึ่งเทวเข้ามาเลยลูก
ใจปิโนไซโตซิสเนาะคำว่าฟาชฟาชแปลว่าอะไรฟาชฟาชแปลว่ากินเหมือนกับยืดออกไปกินจริงไหมลูกถ้าเป็นแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์อีตติ้งแปลว่าการยืดออกไปกินจริงไหมลูกแต่ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นแก้วที่บุกเข้ามาถูกต้องมาแล้วเอาของเหลวลินเข้าไปใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเซลล์ดริงกิ้งแต่ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้วนะลูกปัจจุบันไม่ใช้เลยปัจจุบันใช้นั่นแหละฟาโกกับปิโนพอเข้าใจใช่ไหมคะประมาณนี้ได้เปล่าได้ไหมอ่ะได้ไหมคะน้องยินได้ไหมคะไม่ใช่ใช้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยมันสวยขึ้นนะคะได้ไหมคะน้องเอิร์ททันไหมคะทันนะคะแฟนน้องเอิร์ททันไหมคะเบียร์ตอบมาคืองานเข้าเลยนะถ้าเบียร์ตอบว่าได้ครับคือสิ่งเดียวเท่านั้นเลยที่ซินเจียทำได้คือหันไปหาเบียร์แล้วก็บอกว่าฝากแฟนผมด้วยช่วยดูแลแฟนผมทีนะคะโอเคไหมลูกสรุปประมาณนี้พอได้ไหมตัวเองเป็นห่วงมากเลยได้หรือไม่ได้สุดท้ายแล้วได้ได้ชาเรามาสรุปด้วยกันจะกับเอ็กโซไซโตซิสกับเอนโดไซโตซิสมีอะไรที่เหมือนกันการระเรียงสารขนาดใหญ่เป็นการระเรียงสารขนาดใหญ่ถ้าออกจากเซลล์เรียกว่าอะไรเอ็กโซไซโตซิสถ้าเข้าในเซลล์เรียกว่าอะไรเอ็นโดไซโตซิสถ้าเซลล์ยืดเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปอบรอบอาหารแบบนั้นเรียกว่าอะไรฟาโกไซโตซิสฟาโกไซโตซิสเก่งมากถ้าเยื่อหุ้มเซลล์บุกเข้ามาคล้ายกับปีรามิดคว่ำหรือแก้วแชมเปญเรียกว่าอะไรปิโนไซโตซิสโอเคนะคะประมาณนี้ได้มะจริงๆมันจะมีอีกแบบนึงแต่ช่างมันเถอะเนาะรีเซปเตอร์เมดิเอเตตเอนโดไซโตซิสนะคะก็ไม่ต้องเอาแค่นี้พอเข้าใจใช่ไหมคะหรือว่าอยากรู้ไม่โอเคค่ะเราใจเดียวกันนะคะเอาละค่ะมาเรามาเก็บหน้านี้ให้ได้นะฮะโอ้ยหลังจากนั้นเกิดการเอนโดไซโตซิสตึงดูซี่แบบนี้คืออันไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบุกเข้ามาเนี่ยปิโนมาปิโนมาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบฟาโกไซโตซิสใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันมีปิโนด้วยนะแล้วมันก็มีฟาโกด้วยเนาะอาจจะเป็นฟาโกไซโตซิสก็ได้แต่ภาพนี้พี่กิ่งไม่ได้เขียนมาใช่ไหมถ้าหนูจะเขียนต้องเขียนยังไงลูกฟาโกไซโตซิสอะไรยื่นลูกใครสอนหนูลูกขายื่นเยื่อหุ้มเซลล์ยื่นแล้วลักษณะขายอะไรขายเท้าขายขาเท่านั้นเองนะคะแบบนี้โอเคเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะโอบเข้าไปแล้วกลายไปเป็นอะไรนะลูกถุงใส่อาหารนะคะที่ชื่อว่าฟู้ดแวคิวโอถูกต้องค่ะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะชิปเข้าไปแล้วกลายเป็นถุงใส่อาหารมากมายตัวนี้นะคะฉันมีการเอนโดไซโตซิสไม่ว่าจะเป็นปิโนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฟาโกก็ได้จิมิลูกและสุดท้ายขั้นตอนที่3เกิดเป็นอะไรในเซลล์นะคะฟูดแวคิวโอถูกต้องเลยค่ะแพ้ค่อยเขียนไว้ลูกเขียนไว้อ่านวันนี้เข้าใจเดี๋ยวคราวหน้ามาทวนมันจะได้อ่านได้โอเคเนาะเขียนให้ละเอียดเธอไม่ต้องรีบเกิดเป็นฟู้ดวาคิโอในเซลใช่ค่ะพี่อยากรู้ไงลูกว่าสองแล้วมันอะไรนะเด็กๆจะจำได้หรือเปล่านะคะเกิดเป็นฟู้ดวาคิโอในเซลเด็กๆขาตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งมาจนถึงขั้นตอนที่สามเนี้ยหนูคิดว่ามันเกิดการย่อยอาหารแล้วหรือยังเนี่ยยังไม่มีการย่อยเลยโอเคเนาะยังไม่มีการย่อยนะคะไม่มีการย่อยใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าพวกมันใช้การย่อยภายนอกเซลล์หรือภายในเซลล์ใช่แล้วเกิดการย่อยภายในเซลล์นะคะสรุปให้พี่คิงหน่อยขอตั้งแต่1มา2มา3อธิบายให้ได้นะลูก1มันทำยังไงเอาซีเรียพัดอาหารเข้าไปแถวๆไหนนะลูกออรอกรูป2เกิดกระบวนการเอนโดไซโตซิสคือการนำสารขนาดใหญ่เข้าไปภายในอาจจะเป็นแบบปิโนไซโตซิสได้มะได้อาจจะเป็นแบบฟาโกไซโตซิสได้มะได้เยี่ยมมากโอเคไหมลูกและสุดท้ายเกิดเป็นถุงใส่อาหารที่ชื่อว่าอะไรนะคะ
food vacuole เรียบร้อยต่อไปทำยังไงจะเกิดการย่อยอ่ะลูกทำไงใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะชืดๆแต่ค่อยเขียนไปนะเอาทีละขั้นตอนนะลูกเวลาเรียนกับพี่กิ่งไม่ต้องรีบเราถือว่าเราเรียนทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทวนอะไรมากมายเนาะเอาให้ละเอียดไปเลยเพราะว่าใช่ว่ากลับบ้านแล้วเราขยันทวนใช่ไหมล่ะถามจริงอาทิตย์ที่แล้วเอาขึ้นมาทวนบ้างเปล่าขอทวนเหรอคะอุ้ยนะคะเดี๋ยวมีของขวัญให้นะคะเป็นลูกอมเม็ดหนึ่งได้ไหมไม่พอใจเหรอลูกนะคะเอาละค่ะทีนี้เธอหลังจากนั้นหนูจะเห็นว่ามันจะมีการสร้างถุงต่างๆขึ้นมาและถุงพวกนี้เป็นถุงที่บรรจุดังย่อยเอาไว้เราเรียกว่าถุงอะไรนะคะทีนี้เนื่องจากหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์คิงและหนูก็เก่งขึ้นแล้วเราไม่เรียกไลโซโซมธรรมดาได้มั้ยพี่คิงเรียกว่าไพมารีไลโซโซมก่อนเลยแล้วกันนะคะขอแบบว่าละเอียดนิดนึงไหนพูดตามพี่คิง1รอบไพมารีไลโซโซมไพมารีไลโซโซมเดจ้าไพมารีแปลว่าอะไรแปลว่าปฐมแปลว่าเริ่มต้นไลโซโซมไลโซโซมก็คือถุงบรรจุน้ำย่อยใช่ไหมคะไพมารีไลโซโซมพวกเนี้ยคืออะไรอ่ะใครอธิบายได้เร็วเป็นไลโซโซมที่มีหรือว่ายังไม่มีน้ำย่อยมีหรือยังไม่มีมั่นใจต้องตอบลูกถูกแล้วดังๆยังไม่มีเก่งมากมีเอนไซม์แล้วนะคะเห็นไหมคะหนูรู้หรือยังว่าอยู่ในห้องสอบหนูต้องทำไงถ้าอยากรู้ว่าข้อนี้จะตอบอะไรให้ถามตัวเองก่อนตอบอะไรดีวะกูว่าข้อ3ตัดออกเห็นไหมลูกกูว่าข้อ2ว่าตัดออกเข้าใจใช่ไหมคะเรามั่นใจอะไรให้ตัดออกแล้วเราจะได้ข้อถูกโอเคนะคะรอเล่นนะอย่าทำจริงนะมึงมีไลโซมีเอนไซม์แล้วแต่เป็นไซโมเจนเคยได้ยินคำนี้มั้ยไซโมเจนไซโมเจนแปลว่าโปรเอนไซม์ลูกเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมย่อยไม่งั้นแล้วก็มันก็จะย่อยตัวเองเข้าใจใช่ไหมถ้ายังไม่มีอาหารเลยจะย่อยมันก็ย่อยไม่ได้จริงไหมลูกพอฉะนั้นนะคะไพมารีไลโซโซมไลโซโซมที่สร้างขึ้นมาจะยังไม่ทำงานมีเอนไซม์ไหมมีแต่เอนไซม์ยังไม่แอคทีฟยังย่อยไข่ไม่ได้ไม่งั้นมันจะย่อยตัวเองเข้าใจใช่ไหมคล้ายๆกับการทำงานของกระเพาะไงกระเพาะสร้างเอนไซม์แต่ทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีกรดมากระตุ้นเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันเธอพี่กิมแล้วมันจะทำงานตอนไหนอะตอนนี้เลยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับขอซูมนิดนึงนะเราจะทำการส่งเข้าไปนะฮะแล้วหนูจะพบแวร์แล้วหนูจะพบว่าแวร์ถูกแล้วเอ๊ะกูแก้ให้เลยนะคะมันได้ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคุณน้องโอ้ยไลโซโซมไปทำอะไรอ่ะไปจับหรือไปรวมมึงใช้คำว่าเกาะเหรอคะไปรวมกับใครลูกฟูดแวคิโอแล้วปล่อยอะไรเข้าไปเดเดจะไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไลโซโซมไปรวมกันกับฟูดแวคิโอแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือใครตอบได้คือเก่งมากเลยค่ะน้องเนยสนใจตอบไหมคะไม่ล่ะค่ะเบียร์อ๋อเอ้ยเก่งมากตบให้กับเบียร์หน่อยค่ะสมแล้วที่เป็นเบียร์นะคะตบให้กับอุ้งอิ่งที่เลือกแฟนได้ดีมากเลยนะคะมันจะมีการปั๊มโปรตอนโปรตอนมีสภาพเป็นกรดปั๊มโปรตอนเข้าไปเห็นไหมและโปรตอนเนี้ยแหละจะไปกระตุ้นเอนไซม์ให้พร้อมย่อยเข้าใจใช่ไหมลูกนะคะเหมือนกับเอากรดไปกระตุ้นเอนไซม์ไงลูกเข้าใจใช่ไหมคะปั๊มโปรตอนเข้าไปแล้วตอนนั้นล่ะเอนไซม์จะแอคทีฟแล้วย่อยอาหารได้เข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตอบพี่กิ่งก่อนนะปกติแล้วไลโซโซมถ้าอยู่เฉยๆมันจะย่อยหรือไม่ย่อยไม่ย่อยถามว่ามีเอนไซม์ไหมแต่ว่าย่อยหรือไม่ย่อยมันจะเริ่มย่อยก็ต่อเมื่ออะไร
มันไปรวมกับใครแล้วฟูดแวคิโอแล้วปั๊มอะไรเข้าไปและถ้าเป็นแบบนี้เราถึงจะเรียกว่า secondary lysosome นะคะทีนี้อธิบายให้พี่กิ่งฟังหน่อย primary lysosome กับ secondary lysosome ต่างกันยังไงใครที่มีเอนไซม์แต่ยังไม่พร้อมย่อยไพรมารีไลโซโซมใครมีเอนไซม์แล้วพร้อมย่อยละเซคันดารีไลโซโซมเก่งมากโอเคเนาะและจะมีการย่อยต้องปั๊มใครเข้าไปก่อนนะโปรตอนโปรตอนหรือโปรตีนนะลูกโปรตอนขอบคุณค่ะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นอาหารก็โดนย่อยเป็นเครื่องปั่นเลยอาหารถูกย่อยย่อยจนละเอียดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเหลืออะไรลูกเหลืออาหารบางส่วนที่อาจจะย่อยหมดหรือย่อยไม่หมดอาหารที่ย่อยไม่หมดก็จะเป็นกากาใช่ไหมคะมันก็จะทำยังไงลูกลำเลียงมาแถวไหนลูกแถวเอน้องพอแล้วก็มีการปล่อยอาหารเหล่านี้ออกทางไหนลูกเอ็นอพอเห็นไหมคะอาหารเข้าทางไหนนะออรอกูบและออกทางไหนนะเอ็นอพอเข้าใจใช่ไหมคะได้มาพี่กิ่งขอเขียนขั้นตอนนะขั้นตอนที่4จะเขียนว่าอะไรดีลูกไลโซโซมเกิดการรวมกับใครลูกใช่ค่ะไลโซโซมรวมกับฟูดแวคิโอแล้วก็เกิดการย่อยจริงปะจริงปะและสุดท้ายขั้นตอนที่5อาหารที่ย่อยหมดหรือไม่หมดนะลูกไม่หมดใช่ค่ะอาหารที่ไม่ย่อยขับออกทางไหนนะขับออกทางเอโนพอแล้วขับออกแบบไหนด้วยลูกเอ็กโซไซโตซิสเก่งมากนะคะตอนเอาเข้าเป็นแบบเอนโดไซโตซิสตอนเอาออกก็เอาออกแบบเอ็กโซไซโตซิสสุดยอดถ้าใครได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบคือเก่งมากเลยนะโอเคมาเคลียร์ไหมลูกเคลียร์เนาะเคลียร์ให้หมดนะจะได้ไม่ต้องแบบคาราคาซังเวลาเจอข้อสอบเข้าใจนะสรุปสุดท้ายขอตั้งแต่ต้นจนจบไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวพี่กินจะปิดเทปที่ตอนนี้แหละไหวไหมลูกแน่นะ yeah. อธิบายการกินอาหารของพารามิเซียมให้พี่กิ่งฟังเริ่มค่ะสิไม่ต้องอ่านที่พี่กิ่งเขียนให้เอาที่หนูเข้าใจหนึ่งซีเรียพัดอาหารเข้าทางถ้ามันนึกไม่ออกเขียนว่าร่องปากก็ได้โอเคเนาะถ้ามันนึกไม่ออกนะลูกแต่ถ้านึกออกก็เรียกว่าอะไรต่อไปเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยอาหารเข้าไปแล้วมีการเอนโดไซโตซิสก็คือนำอาหารเข้าไปภายในอาจจะเป็นแบบปิโนได้ไหมเป็นฟาโกได้ไหมถ้ายืดออกไปเกิดเป็นเท้าเทียมเรียกว่าอะไรถ้าบุกเข้ามาเป็นเหมือนแก้วแชมเปญเรียกว่าอะไรเยี่ยมมากแล้วเข้าไปกลายเป็นฟูดแวคิโอตั้งแต่หนึ่งจนมาถึงฟูดแวคิโอเกิดการย่อยยังหลังจากนั้นเซลล์มีการสร้างออร์แกเนลที่บรรจุเอนไซม์ชื่อว่าอะไรนะคะไลโซโซมตอนแรกพร้อมย่อยหรือว่ายังไม่พร้อมเราเรียกว่าไลโซโซมที่ยังไม่พร้อมว่าไพรมารีหรือเซคันดารีไพรมารีแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันใช้คำว่าก่ออีกแล้วเหรอลูกคล้ายๆปิงก่อมั้งไปรวมกันกับฟูดแวคิโอปั๊มอะไรเข้าไปเอนไซม์แอคทีฟมาแบบนี้พร้อมย่อยยังเรียกไพรมารีหรือเซคันดารีไลโซโซมเมื่อย่อยจนหมดแล้วก็ยังเหลือกากบางส่วนที่ย่อยไม่ได้ขับออกทางไหนเอโนพอด้วยวิธีการไหนคำถามการย่อยของพารามิเซียมเป็นการย่อยภายในเซลล์หรือภายนอกเซลล์และมันมีทางเดินอาหารไหมไม่มีเพราะว่ามันยังไม่มีปากจริงๆเข้าใจใช่ไหมคะโอเคมาถ้าโอเคหนูจดเพลงหนึ่งให้พี่กิ่งหน่อยได้ไหมลูกได้หรออุ้ยใจดีจังเราขอปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะ
พร้อมกันค่ะอามีบาอามีบาพลามีเสียมสุดโพเดียมสุดโพเดียมฟุตแวคิวโอนี่คือท่อนที่1จาก3ท่อนนะคะต่อใหม่นะคะ1 2 3ฮามีบาพาลามีเสียมสุดโพเดียมฟุตแวคิวโอ1 2 3ไปเฮ้เฮ้เฮ้กรเอาไปหนูเคยใครรู้บ้างว่าทำนองมาจากเพลงอะไรโอ้ยเธอเพลงนี้ดังมากเลยนะตอนพี่กินอยู่ป.4 อ่ะโอ้ยไรโอ้ยไรโอ้ยไรตอนนั้นมึงอยู่ป.2 ไงจำไม่ได้หรอกเพื่อนเราเคยเต้นงานวันเด็กด้วยกันไงเพื่อนนะคะเราเพื่อนกันไงเราห่างกัน2 ปีเองเพื่อนเหรอคิงเดินมาตบหัวคิงเลยนะปรากฏเธอหนูเคยฟังเพลงนี้ปะสาวเทคนิคอุ้ยเกิดทันเหรอคะมันร้องยังไงอ๋อร้องไงเก่งมากนะคะชอบไก่แม่มาคออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงพี่อย่าแกล้งให้น้องคอยนานพี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนานสาวเทคนิคผมยิกตาคมพี่ยังเคยชมหัวงามหน้าแลสาวตาคมหัวนมวิสาวตาคมหัวใจยังอ่อนแอถ้าพี่รักแท้ก็ให้แม่ถ้าพี่จีบสาวก่อสร้างหัวใจยังว่างไม่เชื่อลองดูป๊าบป๊าบถ้าพี่จีบสาวติดติดไม่เชื่อลองดูถ้าพี่มาจีบพี่คิงมึงจะโดนปิ้งไม่เชื่อรอยดูน้องนี่ยังได้คู่ไม่เชื่อมาดูปังปังปังได้ทีเทคนิคมึงเคยฟังไหมเนี่ยลองตามพี่คิงก่อนสาวเทคนิคผมยิบตาคมไปสาวเทคนิคผมยิบตาคมพี่ยังเคยชมว่างามน่าแลเปลี่ยนใหม่ก็ได้สาวบอพอไม่ยิกตาคมพี่ยังเคยอมหุยนะคะอาราคาอามีบาเนี่ยสาวเทคนิคผมยิกตาคมอามีบาพาลามีเสียมสุดโอโพเดียมฟุตแบ็คคิวโออีกรอบอามีบาพาลามีเสียมสุดโอโพเดียมฟุตแบ็คอีกรอบอามีบาพาลามีโยโยสุดยอดตะเวนได้ไหนคะพี่กิงอาจจะสอนช้านิดนึงนะแต่ว่าเราจะไม่ต้องมาเก็บมันอีกแล้วเอาให้ครบทุกประเด็นเนาะขอสุดท้ายพวกนี้มีทางเดินอาหารหรือยังพวกนี้มีระบบย่อยหรือยังไม่มีระบบไม่มีระบบไงจะเป็นระบบได้ต้องเอาเซลล์มารวมกันเป็นอวัยวะนะลูกแต่ว่ามันมีการย่อยไหมลูกมีการย่อยไม่มีระบบย่อยไม่มีทางเดินอาหารรับทราบและการย่อยเป็นการย่อยภายนอกหรือภายในภายในอาหารที่กินต้องเล็กหรือใหญ่เพราะถ้าใหญ่เอาเข้าเซลล์ได้ไหมได้เลิศมากเดี๋ยวเจอกันในเทสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ